ฮ่าเกมนี้สนุกจังเลยอ่ะยิ่งถ้าชนะนะสนุกกว่านี้อีกอะไรเนี่ยฉันไม่ใช่หมอนนะนั่งดีๆอะไรกันเนี่ยเฮ้ยอย่ามาทำแบบนี้รู้แล้วว่าต้องทำไงต้องให้เอสซี่นั่งตัวตรงเยี่ยมเดี๋ยวแล้วฉันจะทำอะไรดีอ่ะโอ้เครื่องบินสั่นโอ้ยหัวเธอหนักมากเลยโอ้ยน่าอายจังโอ้รู้แล้วเฮ้ยเราใช้ถุงน่องของเธอได้ฮะโอ้ใช่ดีนะที่มาสะอาดฉันจะสวมมาที่หัวและตอนนี้ต้องมัดมันเอาไว้อย่างแรกพันมันรอบที่นั่งฉันต้องแน่ใจว่ามัดแน่นพอที่นี้ฉันก็สามารถหลับได้สบายแล้วล่ะเฮ้ยได้ผลด้วยฉันต้องลองบ้างแล้วมาถึงสักทีวันหยุดเริ่มต้นแล้วเฮ้ยแจ๋วไปเลยวันนี้ดีจังฮะเสียงมือถือฉันเหรอมันเตือนอะไรของมันได้เวลาปาร์ตี้วู้ฮู้ฉันคือนักปาร์ตี้ตัวยงเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนชุดได้ฉันก็ไม่ชอบชุดนี้เหมือนกันไหนดูดิมีชุดอะไรมั่งลืมไปเลยว่าฉันเก็บกระเป๋าลงไปเลยแค่ยัดพวกมันลงไปเฮ้ยหน้าหงุดหงิดสมัดลงไปนะเฮ้ยงานยากสุดๆฮึเป็นแบบนี้ตลอดเลยฉันหมายถึงดูนี่สิยับหมดเลยอ่ะใส่แบบนี้ไปถูกหัวล้อย้องแหงอเล็กฉันไม่ปลื้มนะเฮ้ยเราบอกว่าเป็นเทรนด์ใหม่ก็ได้มั้งเฮ้ยเดี๋ยวฉันกลับมานะไม่มีอะไรเลยอ่ะฉันไม่ยอมแพ้หรอกนะแล้วที่ใต้เตียงล่ะไม่มีเฮ้ยรู้แล้วฉันมีวิธีฉีดสเปรย์ล้างคราบสกปรกไปให้ชุ่มฉีดให้ทั่วเลยน่าจะได้แล้วล่ะฉันใช้เสร็จแล้วทีนี้เราจะเปิดฝักบัวที่นี่จะเต็มไปด้วยไอ้น้ำไม่ได้ใส่นาฬิกานี่นะแต่เรามีเวลาเหลือเฟือมาดูเดรสกันเถอะไม่มีรอยยับเลยแถมดูสวยด้วยเอาไปโชว์มิดิสันกันว้าวสุดยอดไปเลยไม่อยากเชื่อเลยว่าฝีมือนายไปปาร์ตี้กันเฮ้ยมีให้เลือกเยอะเลยวู้ตัวนี้ดูดีฮะสีเนี่ยเด่นสะดุดตามากมันต้องมากับฉันแล้วล่ะเอาอะไรเพิ่มอีกดีนะต้องมีเสื้อยืดเอาสองตัวนี้แล้วกันลงกระเป๋าเดินทางไปเลยไหนต้องไหนมีอะไรบ้างนะใครจะรู้สักวันฉันอาจต้องก่อสร้างอะไรสักอย่างด้วยไม่รู้ล่วงหน้าก็ได้โอ้โหชุดโปรดของฉันฉันคือลูกไก่น่ารักดูฉันสิเลิศที่สุดเลยฉันจะเอามันไปด้วยไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันเกือบลืมตัวเนี้ยคลาสสิกที่สุดฉันจะทิ้งมันไว้ไม่ได้ต่อไปรองเท้าผ้าใบคู่นี้ใส่สบายมากแล้วก็เลอะมากๆด้วยหน้าคือหยาคือแหยงฉันควรซักมันหน่อยอะไม่เป็นไรหรอกมั้งเดี๋ยวฮะเกิดอะไรขึ้นอะหยุดดูเสื้อยืดตัวนี้สิฉันมาที่นี่เพื่อไม่ให้นายทำอะไรแบบนั้นคุณมาจากอนาคตเหรอนายต้องใส่มันลงในถุงนี่ได้ตามที่คุณต้องการเลยขอบใจนะงานของฉันเสร็จแล้วไว้เจอกันนะโอเคแปลกๆนะเนี่ยแต่ไอเดียในอนาคตของฉันไม่เลวเลยฉันจะใส่รองเท้าลงในถุงแล้วก็ปิดมันซะมันจะช่วยไม่ให้เสื้อผ้าเปื้อนพร้อมออกเดินทางแล้วฉันไม่อยากตกเครื่องบินไปกันว้าวรีสอร์ทที่เจ๋งมากเลยอะและฉันก็ดูสดใสออกไปสนุกกันเฮ้ยนั่งเครื่องมาสะเมื่อยเลยใช้เวลานานมากเลยอะฉันไปอาบน้ำก่อนนะฉันอยู่ตรงนี้แหละหิวฮะกินของว่างดีกว่านี่แหละที่ฉันต้องการฉันพกมันออกไปนอกบ้านตลอดมันต้องอร่อยแน่ๆเดี๋ยวก่อนนะงานงอกแล้วฉันอเล็กซ์ต้องเป่าให้เขาอุ่นขึ้นอย่าหยุดนะเกิดอะไรขึ้นน่ะอาหารเย็นเกินไปอ่ะเดี๋ยวนะได้เป่าผมมันจะช่วยเราแก้ปัญหาเอาแล้วนะ
ขอพลาสติกห่อหน่อยฉันจะคลุมมันด้านบนถ้วยอาหารจากนั้นเอากล่องทิชชู่มาเยี่ยมนี่แหละใช้ได้ฉันจะวางมันด้านบนถ้วยได้เวลาลงมือถือได้เป่าผมเหนือถ้วยอาหารว้าววิทยาศาสตร์สุดๆเฮ้ยเธอเห็นนั่นไหมมันทำให้ข้าวอุ่นต้องแบบนี้สิเอาพลาสติกแรปออกกลิ่นหอมจังมาลองกันฉันอยากกินจะแย่แล้วฉันก็ด้วยว้าวอร่อยจังฉันเนี่ยมันจีเนียสแปรงฟันกันเถอะชะลาหอมสดชื่นเก็บแปรงไว้ตรงไหนดีอ่ะไม่มีที่เก็บเลยเอาไว้ตรงนี้ดีไหมไม่เอาดีกว่าฮ่ารู้แล้วเฮ้ hey, ไม่เอานะกระถางต้นไม้อะไรกันเนี่ยโอเคทำตัวดื้อแล้วนะฉันจะค่อยๆเอามันวางชิดกับผนังอยู่ตรงนี้นะฉันจับตาดูอยู่นะให้มันรู้ซะบ้างว่าใครเป็นนายแกไม่ห้ามร่วงนะอย่าทำแบบนั้นอย่าโดดลงมาไกลแล้วแปลงของฉันไม่เสียงอะไรเนี่ยทุกอย่างโอเคไหมงานงอกแล้วแปรงสีฟันฉันตกลงไปในถังขยะสกปรกหมดแล้วอะฉันไม่เอามันเข้าปากแน่น่าขยะคือแย่งจังทีนี้ฉันทำไงดีอ๋อนึกออกแล้วล่ะเฮ้ยฉันใช้อยู่นะฉันต้องหาที่ต้องใช้ทำรูไว้ที่ก้นแก้วมันจะเป็นที่วางแปรงสีฟันที่เหมาะเหม็งฉันฉลาดใช่ไหมก็ไอเดียดีอยู่ว้าวเป็นดอกไม้ที่สวยจังอ่ะสีสันสดใสมากกลิ่นหอมด้วยเฮ้ยพึ่งชิวไปให้พ้นนายทำอะไรอ่ะไม่นะไม่ดีแล้วทำไงดีอ่ะไม่ไหวแล้วไม่จะไม่ออกไปเด็ดขาดปิดมุ้งดีกว่าเพื่อนจะได้ไม่เข้ามาปล่อยฉันไปเถอะขอร้องชีวิตต้องแบบนี้สิเฮ้ยพอนใครก็ได้ช่วยทีคุณแม่แบทแมนซูเปอร์แมนใครก็ได้อุ้ยนายจะหนีพ้นแล้วอ่ะไม่ต้องคลั่งกว่าเดิมอีกเดี๋ยวคิดอะไรออกแล้วอ่ะฮู้ฮู้ลาก่อนเจ้าพึ่งที่แพ้ไม่นะไปพ้นเราคุยกันดีๆไม่ได้หรือไงขอโทษโอเคไหมโว้โหโอ้ยฮะดูเป็นดอกไม้ที่สวยจังเลยจะมีอะไรดีไปกว่านี้อีกหรออากาศอุ่นๆแล้วก็ฟองสบู่วิเศษจริงๆอยากรู้จังว่าฉันจะทำสถิติดอกบอลได้นานแค่ไหนว้าวไม่มีอะไรมาทำลายได้ยิ่งไม่ทันขาดคำโอ้โอ้บอลฉันไม่เอานะไกลถึงแล้วไกลแล้วเฮ้ยตายกระโดดไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวนะปีนต้นไม้ก็ได้นี่นึกว่าจะปีนกันง่ายๆซะอีกลิงมันทำยังไงกันนะต้นไม้มันปีนไม่ได้ได้ไงกันมือเจ็บเลยเจ้าฉันโดนทิ่มช่วยด้วยเขาทำอะไรอีกเนี่ยสร้างเรื่องอยู่เรื่อยเลยเจ็บจังเลยแคลร์ฉันต้องการเธอฮะไม่ฉันรอเวลานี้มานานแล้วฉันก็รู้สึกแบบเดียวกับนายฮะไม่ใช่ฉันโดนหนามทิ่มงั้นหรอกเหรอไปตรงนั้นสิโอ้เยี่ยมเลยไปซะฉันขออยู่คนเดียว Oh my god รู้สึกจะเป็นลมต้องวิ่งต่อไปไกลถึงแล้วอะไรเนี่ยฉันไม่อยากได้ลูกบอลหรอกนี่คือบัวรดน้ำเต่านี่โอ้ยน่ารักจังฉันต้องตั้งสติหน่อยฮะนี่แหละที่ฉันต้องการมันจะช่วยฉันได้ในที่สุดก็จะได้เอาหนามออกแล้วเอาละวางปากของอุปกรณ์เหนือหนามที่ตำจากนั้นดึงที่จับหนามก็จะหลุดออกมามันได้ผลนิดเดียวอยากรู้จังว่าไม้เป็นไงบ้างนะได้แล้วเยี่ยมว้าวโอ้ยโล่งอกไปทีได้ตัวแล้วจนหนามจะปัญหาออกไปซะเครื่องมือนี่มันสุดยอดไปเลยขอบ้างสิฉันจะได้มีริมฝีปากเหมือนที่ฝันเอาไว้ไม้ต้องอยากจุ๊บฉันแน่เลยฮะแม่มีไรอ่ะอย่าขัดจังหวะสำคัญทำไมฉันไม่เคยนึกถึงมันมาก่อนนะน่าจะได้แล้วโอ้โ
ป็นอะไรที่วุ่นวายจริงๆว้าวเกิดอะไรขึ้นอ่ะเธอโดนต่อยมาเหรอนายชอบแบบนี้หรือเปล่ามามาหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะเป็นวันที่เหมาะกับการเดินเขาเริ่มหิวน้ำแล้วต้องทำให้ร่างกายชุ่มชื้นอยู่เสมอสดชื่นมากโอ้โหต้องเข้าห้องน้ำต้องหาพุ่มไม้นี่มันเยี่ยมไปเลยโอ้โหปวดชิงช่องแฮไม่เป็นไรฉันเตรียมพร้อมไว้เสมอฉันสามารถใช้กระโถนแบบพกพานี้ได้มันติดตั้งง่ายมากแค่สะบัดข้อมือครั้งเดียวก็ใช้ได้ละไม่น่านั่งเลยมันดูพื้นๆไปหน่อยอ่ะฉันต้องเพิ่มความเป็นฉันเข้าไปแบบนี้สิแถมวิวก็ดีด้วยฉันทนไม่ไหวแล้วถ้างั้นก็เอาตรงนี้แหละไม่งั้นเดี๋ยวทนไม่ไหวแล้วจะแย่เอาครั้งสุดท้ายที่เลอะแม่โมโหใหญ่เดี๋ยวมดพวกนั้นมาจากไหนเนี่ยไปให้พ้นนะตีตายสายไปแล้วมากันเต็มเลยอ่ะวันนี้ดูเข้าท่ากว่านะไม่เลยมันไม่สบายเท่าไหร่เลยตรงนี้ก็ไม่โอเลยอ่ะเดี๋ยวนั่นแผลนี่นะดีขึ้นเยอะปิดฝาดีกว่าจะได้ไม่มีใครมาเห็นแคลร์ดีใจจังที่เจอเธอขอฉันยืมชักโครกหน่อยนายหมายถึงเนี่ยเหรอไม่ได้นะขอละฉันไม่มีทางเลือกแล้วไม่ไปให้พ้นเลยโอ้ใจร้ายจริงๆเดี๋ยวฉันจะทำไงดีขอนั่งแล้วก็คิดหน่อยแล้วกันน่าจะมีอะไรที่ฉันใช้ได้สิเดี๋ยวรู้แล้วเราใช้ถังนี้ได้นี่ทำไมไม่คิดถึงมันมาก่อนเลยนะอย่างแรกเอาถุงขยะใส่ข้างในก่อนจะได้ทำความสะอาดง่ายขึ้นแล้วก็พับตรงขอบถังถึงจะได้ไม่หลุดแบบนี้แหละทีนี้ก็หาที่สงบดีจังเลยโอ้เย่ต้องแบบนี้สิฉันว่าฉันเสร็จแล้วก็ได้เวลาไปฉันก็ต้องไปไม่ต้องกดจะโครกด้วยได้เวลาไปแล้วอู้ว้าวโอเคหน้าอายฉันมัดเยี่ยมฉันติดออกไปนะฉันต้องการความช่วยเหลือเอาออกเองไม่ได้ลองดูวิวหลักล้านนี่สิทุกคนแคลร์คุณพระเจ้าเธอยังอยู่อ่ะฉันชอบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆก้นฉันติดถังอ่ะฉันไม่รู้จักเท้าค่ะจริงๆนะดึงออกให้หน่อยไม่อย่าหันมาทางฉันแค่นี้ก็เปลี่ยนหึงแล้วขอร้องขอร้องล่ะก็ได้แต่นายติดหนี้ฉันนะทำไมฉันรู้สึกว่าไม่น่าทำแบบนี้เลยฮะพร้อมนะว้าวติดแน่นมากเวอร์เลยดึงเลยดึงอยู่อย่าที่จับสิเอามันออกไปก้นใหญ่แค่ไหนเนี่ยฉันไม่บอกเธอหรอกอย่าเครื่องดูดฝุ่นว้าวฝนตกนะเหรออีดีนะที่ฉันเอาร่มมาด้วยอ่ะเตรียมตัวมาดีก็งี้แหละทำเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นแล้วกันเฮ้ยทางนี้รู้แล้วเป็นการเดินเล่นที่ดีจังรู้ไหมฉันทำแบบนี้ได้บ่อยๆเลยใช้เวลาดื่มด่ำกับธรรมชาติเป็นการเดินเขาที่ดีจังโอ้ดูนกนะสิเจ๋งมากเลยอ่ะแกเธอต้องเห็นมันนะเฮ้ยแกเธอต้องเห็นนกนี่ดูนั่นให้ฉันดูอะไรอะไรอยู่บนแขนฉันอะโคลนเต็มไปหมดความผิดนายเลยไปล้างตัวเดี๋ยวนี้เลยกลิ่นฉันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเขาต้องการอะไรเนี่ยเรามาตั้งแคมป์กันนะไม่ใช่โรงแรมหรูลงไปล้างที่ทะเลสาบแล้วกันอ่างล้างธรรมชาติมันไม่ใช่น้ำสะอาดอะสิไหนลองไหนสิฉันต้องเอาโคลนออกขออาบน้ำสักแป๊บแล้วกันชอบสิ่งที่สะดวกสบายอย่างแรกฉันต้องเติมน้ำลงไปให้เต็มถังขวดนี้ก็พอต้องระวังฉันไม่อยากให้หยดสักหยดอีกนิดนึงโอเคฝักบัวพร้อมละฉันไม่อยากให้ผมเปียกเราใส่เจลอาบน้ำในช่องเล็กๆนี้ได้แถมเหลือที่สำหรับแปรงด้วยทีนี้ได้เวลาอาบน้ำแล้วฉันหมุนนิดหน่อยน้ำก็ออกมาให้อาบแล้วล่ะนี่แหละที่ฉันต้องการเอาล่ะฉันต้องการทำเป็นส่วนตัวด้วยต้องแบบนี้สิรู้สึกดีจังลาลาลา
ให้ตายฉันสามารถใช้ขวดน้ำเพื่อทำความสะอาดตัวเองได้โอ้ยไม่เหลือน้ำแล้วนี่น่าจะเหลือสักหยดสิไม่เลยเกลี้ยงขวดไม่เป็นอย่างที่ต้องการเลยน่าจะมีอะไรที่เราทำได้บ้างแค่ต้องการของอีกนิดหน่อยน่าจะใช้ได้นะอย่างแรกตัดขวดบริเวณด้านบนของขวดแบบนี้เสร็จแล้วยัดส่วนแรกของด้านบนด้วยสำลีต้องอัดลงไปให้แน่นทีนี้ก็ต้องตักน้ำก็จะวางมันไว้ที่อีกส่วนของขวดสำลีทำหน้าที่เป็นตัวกรองมันจะแยกสิ่งไม่พึงประสงค์ออกจากน้ำและน้ำสะอาดจะไหลลงอีกส่วนหนึ่งว้าวฉันแตกต่างจริงๆมันได้ผลล่ะทีนี้ก็ล้างตัวได้แล้วถอดเจ้าหนี้ออกรู้สึกดีจังรู้สึกสะอาดขึ้นมากเลยสดชื่นสุดๆกลิ่นดีมากต้องขัดโคลนออกให้หมดเสร็จแล้วก็ล้างออกสดชื่นสุดๆแถมไม่มีกลิ่นแล้วด้วยสนุกจริงเลยฮะต้องแบบนี้สิเช็ดตัวก่อนนะชอบจังใครบอกกันว่าการตั้งแคมป์ไม่สบายเหมือนอยู่บ้านฉันนี่สบายสุดๆเฮ้ยฉันกลับมาแล้วฮะไม่นะไม่นายทำอะไรฉันเพิ่งอาบน้ำเสร็จเองนะอู้ทำไมเกิดเรื่องแย่ๆกับฉันประจำเลยโทษทีแคลร์มันเป็นอุบัติเหตุอะฉันโคตรจะไม่ปลื้มเลยตอนเนี้ยตรงนี้โอเคนะเนี่ยฉันชอบเป็นที่ที่เหมาะกับการตั้งเต็นท์เลยล่ะว้าวเต็นท์ฉันดูดีมากเลยอยากเข้าไปข้างในแล้วอ่ะว้าวอบอุ่นจังเหมือนห้องนอนที่บ้านฉันเลยฉันคงต้องหาที่นอนบ้างแล้วสินะมันสกปรกนิดหน่อยแต่ก็ดีกว่าไม่มีที่ละเราต้องทำตัวให้สบายอ๋อหนีแมลงออกไปนะมาอยู่แล้วฉันเริ่มคุ้นเคยแล้วล่ะนั่นมันนั่นมันไม้เหรอเขาไปไหนอ่ะพวกมันมีอยู่ทุกที่เลยยังรู้สึกเหมือนพวกมันกำลังไต่ฉันอยู่เลยว้าวใยแมงมุมใหญ่มากพวกมันสร้างใยแบบนั้นได้ไงกันนะเจ๋งสุดๆแถมทำให้ฉันได้ไอเดียด้วยเราแค่ต้องการของบางอย่างพลาสติกแรปนี่คือคำตอบของปัญหาของฉันและฉันใช้มันเป็นกล้องส่องทางไกลได้ด้วยต้องหาสถานที่เหมาะอ่ะฮะนั่นแหละที่ฉันต้องการได้เวลาลงมือทำแล้วฉันละทึ่งกับตัวเองเสมอเลยเริ่มจากการพันมันรอบต้นไม้เมื่อพันหลายชั้นแล้วก็ดึงมันออกเพื่อไปที่ต้นไม้อีกต้นต้องการสามเหลี่ยมระหว่างต้นไม้สามต้นพันสลับต้นไปเรื่อยๆให้มันเป็นหลายชั้นต้องใช้ความแข็งแกร่งกันสักหน่อยมองเขาแล้วเริ่มเวียนหัวแล้วสิทีนี้ก็พันพลาสติกแรบรอบพลาสติกที่พันไปแล้วจะช่วยยืนให้มันอยู่กับที่ว้าวนี่มันพลาสติกม้วนใหญ่นี่นาใช้เวลานานทีเดียวละเพิ่มเลเยอร์เข้าไปตรงกลางไกลเสร็จแล้วเดี๋ยวเป็นอย่างที่ฉันคิดหรือเปล่านะนี่คือส่วนสุดท้ายทีนี้ก็ดึงมันออกได้ฉันละภูมิใจจริงๆใครอยากใช้เต็นท์กันล่ะฉันจะนอนใต้ดวงดาวคืนนี้เขาทำเปลนี่นาไปดูใกล้ๆดีกว่าว้าวมันมาจากไหนเนี่ยฉันชอบเปลของนายขอลองได้ไหมไม่ไม่เอาหน้าไม่ได้ไหมไม่นะฝันไปเถอะแคลร์เอาจริงหรอแหมก็ได้ว้าวเจ๋งไปเลยอ่ะนายมีองุ่นมาป้อนฉันไหมฝันเถอะอุ้ยระวังหน่อยสิฉันเกลียดการตั้งแคมป์ส่วนฉันก็เริ่มชินแล้วโอ้ยสายเข้ารองเท้าน่ารำคาญจริงๆเลยพอกันทีฉันจะถอดออกแล้วแค่ต้องเอามันไปด้วยวันนี้มันควรจะสนุกสิไม่ใช่น่าหงุดหงิดว้าวดูเขาห้อยรองเท้าแตะไว้สิทำไมฉันคิดไม่ได้บ้างนะปาร์ตี้นี้สนุกมากเลยแป๊บนะฉันขอเครื่องดื่มก่อนเฮ้ hey, เธอจะเติมเครื่องดื่มไหมโอ้ลมแรงมากนิ่งๆหน่อยสิกระโปรงไม่นะเครื่องดื่มกับอาหารที่นี่ลมแรงเกินไปแล้วไปเถอะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปฉันมีวิธีสัญญาให้โอกาสเขาหน่อยก็ได้โอ้ฉันจะทำไงดีอ่ะพวกเขาจะไปกันหมดแล้วฉันต้องทำอะไรได้บ้างสิไม่เอาหน้าคิดให้ออกสิฉันไม่เหลือเวลาแล้ว
เดี๋ยวนั่นถ้วยใส่มัฟฟินเหรอมันต้องได้ผลแน่เฮ้ hey, ฉันกลับมาแล้วแล้วก็มีถาดปาร์ตี้มาด้วยเห็นไหมทีนี้ลมก็พัดอะไรไปไม่ได้แล้วว้าวนี่เข้าท่ามากเลยเธอช่วยปาร์ตี้นี้ไว้เลยล่ะได้เวลาของชายหาดไปกันเลยรับบอลสิเธอวิ่งในน้ำแล้วก็ตีลูกได้ดีมากๆเลยเซลฟี่วันเที่ยวทะเลดวงอาทิตย์ช่างอบอุ่นจริงๆโอ้ยแสบไปหมดเลยโอ้ยอย่ามาแตะฉันฉันก็แสบเหมือนกันไม่แตะหรอกเราจะทำไงกันดีเดี๋ยวฉันรู้แล้วว่าต้องทำไงเรามีว่านหางจระเข้อยู่ใช้มันรักษาอาการแดดเผาได้ฉันจะใช้มีดค่อยๆฝานเปลือกออกโอ้นี่ไงดูเจลพวกนี้สิใช้ช้อนตักเจลออกมาเพอร์เฟกต์แบบนั้นแหละแล้วตอนนี้ก็เอาไปใส่ในเครื่องปั่นปิดฝาแล้วก็ปั่นเลยได้แล้วใช้เวลาไม่นานเลยมันเหลวมากขึ้นเทใส่ในถาดน้ำแข็งได้เลยแบบนี้แล้วก็แน่นอนขั้นตอนต่อไปเอาไปแช่แข็งก้อนว่านหางจระเข้ก็พร้อมแล้วโอเคดูอยู่หรือเปล่าดูนี่นะมันทั้งเย็นแล้วก็ทั้งช่วยรักษาว่านหางจระเข้เนี่ยรักษาผิวไหม้ได้ดูนี่สิผิวฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วจริงดิเอามามั่งสิเรามีทั้งถาดเลยเธอก็เอาไปใช้เองได้นะโอ้ยดีจังเลยแคมปิ้งฤดูร้อนเนี่ยสนุกมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณได้ปิกนิกสนุกสนุกด้วยได้เวลาพักดื่มน้ำแล้วโอ้ยเวลาได้มาอยู่ในธรรมชาติในฉันหลับสนิทเลยล่ะโอ้นั่นฉันเหรอเหม็นชะมัดเฮ้ย hey, นั่นจะช่วยให้ฉันสะอาดขึ้นได้ฉันจะแขวนถุงน้ำไว้ที่กิ่งไม้จิ้มถุงสักนิดแล้วก็แชมพูสักหน่อยฉันอาบน้ำกลางแจ้งได้แล้วเขาทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะฮะเธอดูสะอาดดีนะนี่ดื่มโค้กให้อร่อยนะเฮ้ยพร้อมลงน้ำหรือยังโอ้เดี๋ยวรอแป๊บนึงเราจะวางของทิ้งไว้แบบนั้นไม่ได้อาจจะมีคนมาขโมยเงินของเรานะ เธอพูดถูกเรากลับไปเช็คก่อนดีกว่านั่นไงดูเหมือนเงินของเรายังอยู่แต่เราจะทำยังไงดีล่ะเฮ้ยฉันว่าหวีนี่ช่วยได้ดูสิถอดส่วนแปลงออกมาได้ที่เราต้องทำก็แค่พับและม้วนแบงค์แล้วมันก็จะใส่หลังแปรงได้พอดีทีนี้ฉันก็ใส่แปรงกลับเข้าไปได้เห็นไหมฉันยังเอามาหวีผมได้ด้วยเฮ้ยหวีให้ฉันด้วยสิ ดูสิหมาขนปุยว่าไงเจ้าหนูฉันจะหวีขนให้แกเองโอ้น่ารักจริงๆรู้สึกดีใช่ไหมล่ะดูขนผู้นี้สิมันยังใช้เป็นแปรงได้อยู่นะอีใช่อย่าใช้มันหวีผมเธออีกนะแต่ดีมากเลยที่มันซ่อนเงินได้ทีนี้พวกเราก็ไปว่ายน้ำได้สักทีพวกเขาไปแล้วได้เวลาขโมยเงินเฮ้ยในนี้ไม่มีอะไรเลยอ่ะแล้วนี่ล่ะอีขนเต็มไปหมดไปดีกว่าเอ้ยวันนี้ข้างนอกอากาศดีจังยามบ่ายของฉันต้องดีแน่นอนผ่อนคลายอาบแดดแล้วก็อ่านหนังสือว้าวมันเริ่มอุ่นขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเซลฟี่ได้เวลากินขนมแล้วโอ้ยร้อนจังแฮอยากกินอะไรหวานๆหลังกินมันฝรั่งทอดจัง
โอ้ไม่ช็อกโกแลตฉันละลายแล้วแถมขวดสไปรท์ก็ร้อนจนถือไม่ได้เลยอ่ะโอ้ยยามบ่ายของฉันพังหมดแล้วแต่เราก็อาจจะทำอะไรได้บ้างนะโอเคฉันเอากล่องมาแล้วก็ปูด้วยแผ่นฟอยล์ด้านล่างมันเป็นฟอยล์ฉนวนด้วยช่วยให้ของร้อนคงความร้อนได้และของเย็นก็คงความเย็นเอาละฉันปูทั้งกล่องแล้วต่อไปได้เวลาฟองน้ำฉันเอาใส่ถุงแล้วก็เติมน้ำลงไปจากนั้นก็ปิดถุงตอนนี้ได้เวลาใส่ในช่องแช่แข็งเดี๋ยวมันจะเย็นจนแข็งเลยล่ะพร้อมแล้วเอาทั้งหมดใส่ลงไปในกล่องหนังสือเล่มนี้สนุกจังแต่ยังร้อนอยู่แฮะได้เวลาเครื่องดื่มเย็นๆแล้วสดชื่นจังคูลเลอร์โฮมเมดของฉันใช้ได้ละเป็นสวนที่สวยจริงๆเลยดีใจจังที่ตัดสินใจมาเดินอะไรน่ะโอ้ไม่ไอศกรีมฉันละลายหกใส่เสื้อผ้าเหรออะไรนะนั่งทับหมากฝรั่งด้วยเหรอหน้าหงุดหงิดจริงๆคงทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องเปลี่ยนกางเกงน่ะไหนดูสิมีที่ไหนเปลี่ยนเสื้อผ้าได้มั่งอ่ะไม่มีเลยคงต้องเปลี่ยนมันตรงนี้นี่แหละนะแต่ไม่อยากให้ใครเห็นน่ะแค่ใส่ในขาข้างนึงก่อนแล้วก็สอดเข้าไปที่อีกข้างเอาล่ะแล้วก็ใส่ในขาอีกข้างนึงเพอร์เฟกต์ใส่กางเกงใหม่ได้แล้วตอนนี้ฉันก็ถอดกางเกงตัวที่เปื้อนออกได้แล้วล่ะเรียบร้อยฉันกลับมาใส่เสื้อผ้าสะอาดอีกครั้งไม่มีอะไรเหมือนวันขี้เกียจบนชายหาดอีกแล้วมาอาบแดดให้ผิวเป็นสีแทนเฮ้ มีอะไรอยู่ข้างใต้นี้หรือเปล่าโอเคฉันจะแปลกๆแฮะนี่อะไรอะเริ่มตื่นเต้นแล้วสิโอ้ดูเหมือนฉันจะเจอเท้าของเพื่อนนะวันนี้ดีจังเฮ้ยระวังหน่อยสิหล่อเล่นใช่ไหมเนี่ยเธอทำทรายเลอะผ้าใบฉันนะโอ้ยอย่าให้เธอมาทำลายวันของคุณได้ดื่มด่ำกับแดดต่อก็พอระวังอีกแล้วเหรอโอ้ยพอกันทีฉันจะปักไม้พวกนี้ลงบนทรายแล้วล้อมเรือไว้รอบๆเป็นชายหาดส่วนตัวเล็กๆของฉันอุ๊บโทษทีโอ๊ะให้ตายสิเป็นอีกวันที่อากาศแจ่มใสเตรียมตัวดีกว่าฮะเธอทำอะไรอยู่อะดีจังที่ฉันเอาผ้าปูเตียงมาพี่ลึกคนฉันจะวางลงบนทรายทีนี้ก็หาอะไรทับไว้กระเป๋าของฉันไว้ตรงมุมนี้ฉันจะล้างทรายออกจากเท้าและเช็ดให้แห้งด้วยผ้าขนหนูชีวิตดีจริงๆเฮ้ยฉลาดสุดๆเลยเธอและไม่มีทรายมาเปื้อนผ้าใบของฉันอีกได้เวลากลับบ้านแล้ววันนี้เยี่ยมไปเลยต้องเก็บของให้เรียบร้อยน่าจะครบแล้วนะกลับบ้านได้โอ้โลชั่นเปื้อนทรายนิดๆเอาเหอะฮะมีแต่ทรายเต็มไปหมดเลยอ่ะจะต้องเอาผ้าขนหนูไปซักแล้วรองเท้าแตกก็มีแต่ทรายเยี่ยมไปเลยฉันนึกว่าหอบทรายกลับมาบ้านด้วยแล้วเป็นงี้ได้ยังไงกันเนี่ยมาจากไหนกันนักหนาโอ้โหทรายเพียบเลยสร้างปราสาททรายของตัวเองได้เลยมั้งเนี่ยน่าหงุดหงิดชะมัดต้องมีวิธีป้องกันไม่ให้เกิดอะไรแบบนี้สิเดี๋ยวทรายต้องเลอะเต็มกระเป๋าฉันแน่จะทำไงดีนะได้ไอเดียแล้วล่ะพวงกุญแจป๊อปอิดของฉันนี่แหละเหมาะเลยฉันจะคล้องพวงกุญแจกับหูรองเท้าแตกแล้วติดเข้ากับซิปบนกระเป๋า
ไอเดียเยี่ยมสุดๆทีนี้กระเป๋าก็ไม่มีทรายละโอ้โอ้ยโทษทีนะโอ้แสบจังโอ้ผิวไหม้หมดเลยอะให้ทรายดูนี่สิโอ้เธอตัวแดงเป็นกุ้งต้มเลยให้ฉันดับร้อนให้เธอนะไม่ได้ผลแบบนี้ล่ะดีขึ้นไหมโอ้รู้แล้วฉันเจ็บมากๆเลยอ่ะพัดลมนี้น่าจะช่วยได้หยุดมันน่ารำคาญนะเธอโอ้ฉันนึกว่าจะได้ผลซะอีกฉันรู้วิธีแก้ละฉันเคยคบกับนักดับเพลิงอ่ะโอเคฉันก็เลยได้เรียนรู้มาเธอบ้าปะเนี่ยไม่นะหยาเชียวเธอคิดอะไรอยู่อ่ะหยุดทีนะฉันว่าฉันนึกออกแล้วล่ะอย่าเพิ่งไปไหนนะฉันต้องไปหยิบอะไรจากในตู้เย็นมาหน่อยก็น้ำแข็งนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการมันต้องได้ผลแน่แล้วจะเอาไปทำอะไรได้อ่ะเชื่อฉันสิเป็นวิธีเด็ดๆเพื่อระงับอาการผิวไหม้เลยนะที่ต้องใช้ก็มีแค่ถาดทำน้ำแข็งและเจลว่านหางจระเข้เติมเจลว่านหางจระเข้ลงในถาดแล้วเอาใส่ช่องฟรีซรอให้แข็งมันช่วยบรรเทาอาการแสบผิวได้นะลองสิโอเคถ้าเธอมั่นใจนะโอ้ยเจ็บจังรู้สึกอย่างกับมีไฟลุกบนผิวอะที่จริงก็ดูจะเป็นไอเดียที่ดีนะโอเคเริ่มเลยรู้สึกดีจังช่วยได้มากเลยจริงๆฉันบอกแล้วว่าได้ผลรู้สึกดีขึ้นแล้วจริงๆด้วยอ่ะ Yes รสชาติเยี่ยมมากโอ้ฮัลโหลสกายดูโน่สิว่าไงไงเฮ้ยหีเขาจ้องฉันอยู่แหละเธอเอ้ยหน้าแหวะจังเขาจะไปไหนอ่ะโหยอร่อยจังนั่นๆเธอผู้ชายคนนั้นหอคราวนี้มีอะไรอีกล่ะโอ้หน้าอายชะมัดทำไมถึงเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยเลยไอศกรีมของฉันฉันกินได้ทั้งวันเลยแหละอร่อยมากฉันจะทำไงดีล่ะขอบใจกินทิ้งกินขว้างนะเธอเดี๋ยวฉันนึกอะไรได้แล้วล่ะฉันจะเอาไอศกรีมมาและเสียบไม้ผ่านถ้วยมัฟฟินเยี่ยมไปเลยแค่นี้ก็ไม่เลอะแล้วว้าวอร่อยจังเลยเฮ้ยคนสวยว่าไงจ๋าไอศกรีมอร่อยสุดๆไปเลยอ่ะถ้วยมัฟฟินช่วยกันไว้ได้หมดเลยขอบใจนะโรงแรมสวยหรูดูดีจังเอาของออกแล้วไปชายหาดกันฉันอยากไปอาบแดดจะแย่แล้วน่าจะใช้เวลาไม่นานนะเดี๋ยวก่อนเล็กซี่เสร็จแล้วหรอฉันยังหาบิกินี่ไม่เจอด้วยซ้ำความร้อนทำให้ผมฉันยุ่งไปหมดเลยดูดีละโอ้โหฉันต้องรีบแล้วแล้วบิกินี่ฉันอยู่ไหนอะน่าจะอยู่แถวนี้สิเร็วสิไปดีแล้วฉันมีปัญหาแหละฉันเอามาแต่ท่อนล่างโอ้แค่เนี้ยไม่ใช่ปัญหาเลยฉันก็เหมือนกันแต่เธอต้องใช้เชือกรองเท้าด้วยดูนะลองทำตามแบบนี้น่าจะได้ผลนะเอาบิกินี่ท่อนล่างมาเอาคว่ำลงจากนั้นให้เอาเชือกรองเท้ามาและสอดเข้าไปในบิกินี่ท่อนล่างพอทำเสร็จแล้วก็พันเชือกรองเท้าไปรอบๆคอค
ไขว้ข้ามกันไปมาแล้วสอดกลับมาด้านล่างหันไว้ด้านหลังแล้วผูกเป็นปมดูดีเลยว่าไหมเธอพร้อมหรือยังพร้อมแล้วโอ้เราต้องใช้อะไรอีกอย่างนะอะไรอีกล่ะเอานี่เอาไว้พัดให้เย็นสบายไงไปกันเถอะกระกลาหน่อยจาเรตนายทำได้นะไม่มีใครอยู่แล้วได้โอกาสสักทีเราขนมแสนอร่อยโอ้หลุดมือได้เวลากระโดดเลยโอ้นั่นอะไรอ่ะอีแหวะอึนี่นะวิช้าก่อนจ้าเธอเข้าไปได้เฮ้มีปัญหางั้นหรอล้อกันเล่นปะเนี่ยไม่เห็นป้ายหรอแปะไว้ทั่วไปหมดห้ามอาหารเข้านะก็คิดว่าแค่แปะไว้งั้นๆนี่นาอย่างนี้ฉันก็เอาขนมอร่อยๆเข้าไม่ได้หรอถ้าจะพูดแบบนั้นแล้วก็ไม่อยากใจร้ายจังทำตามหน้าที่จ้าหรือว่าต้องแปะเพิ่มอีกนะไม่ยุติธรรมแค่ขนมเองอ่ะเดี๋ยวก่อนคิดอะไรออกแล้วฉันต้องโทรศัพท์ก่อนเจ็บหน่อยนะเอ๊ะอู้จาเรตนี่รอตรงนี้ก่อนนะฮัลโหลบ้าน่ะจริงดีโอเคเดี๋ยวลองใช้อันนี้ดูสิเอ๊ะน้ำหวานหลอดฉีดยาน้ำหวานหลอดฉีดยาเข้าใจแล้วเข้าใจนะก็แค่อยากกินขนมอ่ะเวลากินยาแล้วรับรองว่าต้องชอบว้าวเยี่ยมไปเลยลูกค้าเอ้ยคนไข้ชอบใจอีกหนึ่งต้องไปแล้วขอบใจนะเพื่อนรักช่างเป็นยาที่ดีจริงๆเลยยกมือขึ้นเธอไปได้ต่อไปนี่คิดว่ากำลังทำอะไรห้ามอาหารเข้าโอ้ยขอเถอะต้องทำไงดีสาดน้ำหรือขนมดีล่ะไม่มีทางฉันไปดีกว่าว้าวเขาเป็นอะไรอ่ะยังไงก็ไม่มีทางเอาขนมเข้าได้ใช่ไหมหรือว่าต้องหวานเสน่ห์ซะหน่อยหรือว่าต้องใช้ห่วงยางฉันคิดว่ามันน่าจะได้ผลนะให้เอาห่วงยางวางกลับหัวไว้ต่อไปก็เตรียมเทปกับขนมที่ชอบที่สุดเอาไว้แปะขนมไว้กับห่วงยางด้วยเทปเจ๋งไปเลยนะทำตัวปกติเขาจะได้ไม่สงสัยหยุดอยู่ตรงนั้นเลยต้องขอตรวจอาหารก่อนหวังว่าจะได้ผลของกินไม่หลุดรอดสายตาฉันไปได้หรอกไม่นะทำไมมันชักร้อนๆซะแล้วสิไม่ได้ไม่ให้เอาเข้าไปถอดเข็มกลัดออกมาซะโอ้นี่เหรอได้สิไม่เห็นเหรอเบอร์เกอร์ชัดๆแค่เห็นก็หงุดหงิดแล้วก็แค่เข็มกลัดเองนะคุณมันเป็นรูปอาหารนี่บอกลามันซะเข้าไปได้แล้วว้าวจริงจังเกินไปแล้วนะไปแล้วน่ารักจังขอเก็บไว้เองนะรอดมาได้แล้วได้เข้าสระน้ำแล้วก็มีขนมกินจะกินอะไรก่อนดีคอยหายเหนื่อยหน่อยโอ้ฉันไม่อยากแบ่งเลยอ่ะไปได้ไงหยุดนะอะไรกันไม่อยากเชื่อเลยว่าต้องมาพร่ำบอกห้ามอาหารเข้าเข้าใจไหมไปซะกดบ้าอะไรเนี่ยสวัสดีจ้าคือฉันเป็นหญิงสาวที่อยากมาทำผิวสีแทนน่ะว้าวบิกินี่น่ารักมากนี่เหรอปากหวานจังนะเหรอแล้วก็ห้ามเอาอาหารเข้าด้วยนะฉันก็นึกว่ามันจะได้ผลแล้วเชียวนี่คือไอเดียที่เยี่ยมที่สุดของฉันเลยเอาจริงดิไม่ใช่อย่างที่คิดหรอกนะโทษทีฉันไปเองมันต้องมีอะไรที่พอทำได้บ้างสิหน้ากากดำน้ำช่วยให้คิดออกดึงส่วนบนของท่อหายใจออกแล้วก็ใส่ลูกอมลงไปฉลาดมากๆลุยเลยเอาอีกแล้วหยุดนี่ต้องทำแบบนี้อีกกี่รอบน่ะถึงเนื้อถึงตัวเลยนะ
โอเคไม่มีอะไรผ่านได้จริงเหรอเยี่ยมได้ผลแบบว่าตายแล้วเขาน่ารักจังที่สุดก็ได้พักผ่อนแล้วฉันชอบดำน้ำมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วรสชาติดีมากเข้าใจแล้วเจอกันคืนนี้ครับแม่ หยุดไม่มีอาหารติดตัวมาใช่ไหมอ่ะฮะอย่างที่คิดไว้เลยห้ามอาหารเข้านะโอเคก็แล้วแต่ไปล่ะไม่ได้อยากเข้านักหรอกวู้โอ้ยเจ็บนะไม่นะขนมฉันให้ช่วยไหมสวัสดีสวัสดีฉันชอบหนวดนายจังขอบใจฉันไว้เองเลยนะแต่ห้ามอาหารเข้านะโอ้ยไม่ยุติธรรมใส่ฉันคงต้องเก็บเองเดี๋ยวฉันคิดอะไรออกแล้วเอาส่วนแปรงของวีออกมาก่อนจากนั้นก็เอาขนมยัดเข้าไปเอาส่วนแปรงกลับมาประกอบใหม่ทีนี้ก็จะได้ช่องลับไว้ใส่ขนมฉันต้องมีผมที่สวยอยู่ตลอดอีกแล้วเหรอหยุดหวังว่าจะไม่แอบเอาอาหารเข้ามาอีกนะไม่กล้าแล้วจ้าเข้าไปในสระน้ำได้ขอบใจวันอะไรเนี่ยฮัลโหลวันนี้มื้อเย็นกินอะไรอะแม่ไม่อยากจะเชื่อว่าต้องทำขนาดนี้เพื่อเอาขนมเข้ามาแต่ก็อย่างว่าไม่สนคำใครอยู่แล้วแค่มีขนมที่ต้องการก็พออร่อยจังต้องไปทำเล็บบ้างแล้วเสียงอะไรน่ะโอ้ท้องฉันเองต้องหาอะไรกินแล้วไหนๆก็มีกล่องขนมอยู่ข้างๆนี่ถ้าต้องเอาไปทิ้งก็น่าเสียดายไม่มีใครจับได้หรอกนะน่าอร่อยมีคนมาสวัสดีหยุดก่อนอะไรเอามาดูก่อนน่าสนใจอย่างที่คิดเลยอมยิ้มนี่ห้ามเอาอาหารเข้าแต่ฉันติดอมยิ้มอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเธอมีช็อกโกแลตติดหน้าอยู่นะเธอเองยังทำตามกฎไม่ได้เลยหืมนี่เหรอไม่เห็นจะสนออกไปเลยนะก็ได้หืมถุงขยะพวกนั้นทำให้นึกอะไรได้ฉันคิดว่าน่าจะได้ผลไม่มีปัญหาฉันยอมไปก็ได้บายโอเคประหลาดจังแฮะแต่ช่างมันกลับมากินขนมต่อดีกว่ารักงานจังเลยนั่นอะไรน่ะสวัสดีมีใครอยู่ไหมหรือว่าฉันตาฝาดไปนะฮิฮิไม่รู้เรื่องเลยมันมีบางอย่างแปลกๆแฮะโอ้โผล่มาจากไหนกันน่ะไม่เห็นจะจำได้เลยว่ามี2ถุงนี่ฉันมีขนมมานานเท่าไหร่แล้วนะมากให้กินหมดถุงเลยยังได้โอ้หมดแล้วแล้วขนมที่วางไว้หายไปไหนหมดล่ะเมื่อกี้มันยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยฮะไม่เข้าใจเลยมันเกิดอะไรขึ้นน่ะเดี๋ยวนะฝีมือจาเรตแน่ๆฉลาดจังเราพรางตัวได้เก่งมากทีนี้ก็กินได้อย่างที่ต้องการเลยน่าอร่อยจังเลยทำไมพระอาทิตย์ถึงทำกับฉันแบบนี้มันเผาผิวของฉันจนไหม้เกรียมแล้วเจ็บจังว้าวอร่อยอย่าพลาดตรงข้อมือหนูนะแม่เข้าใจแล้วจ้าฮะนี่อะไรน่ะก็แค่ขยะเพิ่มขึ้นขยะหรอจริงๆแล้วมันไม่ใช่ขยะเลยแตงโมบรรเทาอาการไหม้ได้รู้สึกดีใช่ไหมดีขึ้นมากเลยค่ะขอบคุณค่ะแม่แน่นอนกินให้อร่อยนะแมลงพวกนี้น่ารำคาญมากหยุดนะแม่คะไม่เป็นไรนะที่รักทีนี้หนูควรทำไงดีล่ะแม่อะไรเอสซี่แมลงพวกนี้ทำหนูจะบ้าเอานี่ไปไล่ล่าพวกมันดูสิ
เอาจริงหรอมันต้องสนุกแน่ๆฉันจะไปเล่นงานพวกแกแล้วนะอุ๊ยแย่แล้วฉันไม่ชอบอะไรแบบนั้นเลยแฮะข้อมูลติดต่อนักล่ายุงอยู่ตรงไหนนะฉันแก้ปัญหาแบบถาวรเลยดีกว่ามีใครต้องการเครื่องกำจัดยุงบ้างไหมเพราะฉันเตรียมมาพร้อมแล้วดีเลยเพราะมันมีอยู่ทุกที่ไม่ต้องพูดแล้วล่ะฮะโว้ใช่แล้วอีเจ้านี่จะไม่ไปไหนแล้วฉันสัญญาฮีโร่ของฉันนี่คือสิ่งที่ฉันทำนี่อะไรนะโอ้โอเคเอาไปสุดยอดยินดีครับพอพวกเขาไปแล้วแกก็บินต่อไปได้เลยนะไปสิเออขอบคุณที่ปล่อยให้ฉันเป็นอิสระนะอยากไปช้อปปิ้งไหมอะไรกันนะใครสนกันฮะเฮ้ฉันมีไอเดียดีๆแล้วไปผ่าฟืนกันเถอะมาสิดูเหมือนจะเป็นจุดที่ดีนะผ่อนคลายจริงๆเออออกไปจากตรงนี้นะฮะโอ๊ยอะไรเนี่ยไอ้ยุงงี่เง่าขอฉันอาบแดดอย่างสงบเถอะนะอ้าวเยี่ยมเลยพวกมันจะกินฉันทั้งเป็นแล้วจีน่าเกิดอะไรขึ้นพวกยุงกวนใจลูกอีกแล้วใช่ไหมพวกมันกัดหนูทั้งตัวเลยเห็นไหมหนูเหมือนพิซซ่าเปปเปอรานีเลยโอ้ยอย่ามายุ่งกับเรานะได้ยินแล้วนี่ไปให้ผลซะจับแกได้แล้วหรือเปล่านะสักวันหนึ่งฉันจะจับพวกแกให้ได้และนี่คือวิธีที่ฉันจะทำเริ่มต้นด้วยปืนกาวเติมเส้นลงในรูปทรงสี่เหลี่ยมของคุณทั้งในแนวนอนทั้งหมดนะจากนั้นทำเส้นเพิ่มอีกด้านหนึ่งจนถึงตอนนี้ออกมาดูดีมากติดทั้งสองอันเข้ากับแท่งไม้ใช้กาวเพิ่มอีกเพื่อยึดทั้งหมดเข้าด้วยกันเรียบร้อยแล้วเอาไปเลยที่รักจริงหรอมันจะได้ผลหรอมีทางเดียวเท่านั้นที่จะได้รู้ฉันตีได้ไหมนะได้ไหมไม่มันหนีไปแล้วไม่เป็นไรนะแม่จะทำให้หนูดูเองฮะได้แล้วตูมเลยที่รักเห็นไหมง่ายๆเอ้าหนูพร้อมแล้วเอาแล้วนะน้ำผลไม้สดสดชื่นจังเลยแต่มันไหลลงถึงนี้เร็วจังมีคนอยู่ในนั้นหรอฮัลโหลใช่แค่คำนวณข้อมูลออกมาก็พอเดี๋ยวนะอู้ใช่เลยเยี่ยมเมื่อคืนฉันกินทาโก้มากเกินไปน่ะฮิวโอ้ยเร็วสิเขาทำอะไรอยู่ในนั้นน่ะโอ้บางทีฉันอาจจะไม่อยากเข้าไปก็ได้นะโอ้ยเมื่อกี้นี้แย่สุดเลยแต่ฉันต้องฉี่นะถ้ามันไม่ใช่ระดับ5ดาวก็ไม่คุ้มค่ากับเวลาของฉันเอ๊มาหาหนูหน่อยฮะบายก่อนนะมาแล้วมาแล้วอะไรอีกล่ะหนูต้องฉี่ก็ไปฉี่สิไม่ได้พ่อทำในนั้นเละหมดแล้วเขาเก่งเรื่องนั้นนี่นะเดี๋ยวก่อนแม่นึกอะไรได้แล้วดูเฉยๆนะมันเหมือนห้องน้ำของจริงเลยลองดูสิไม่มีทางเอสซี่โอเคก็ได้เดี๋ยวก่อนตอนนี้หนูก็มีความเป็นส่วนตัวแล้วพร้อมหรือยัง yes. อีกเดี๋ยวค่อยเจอกันนะเอาเลยลงสุดๆยังไงก็ตามถึงตาฉันแล้วเขาทำอะไรอยู่ในนั้นน่ะโอ้พระเจ้าช่วยฉันเพิ่งเห็นอะไรไปน่ะเราต้องไปโดยด่วน
เยี่ยมเลยโอ้โอ้หนูต้องฉี่จริงๆนะแม่ในนั้นไงเข้าไปสิเอ้ยเจ้านี่น่าแหวะจังไม่เอาหรอกแม่อะไรอีกล่ะที่นี่มีอะไรจ๊ะที่รักโอ้แย่มากแม่รู้แล้วมากับแม่สิแค่ย่อตัวลงตรงนี้แล้วก็ฉี่ได้เลยหนูไม่คิดว่าจะทำได้นะแม่รู้แล้วว่าหนูทำอะไรได้บ้างนี่นี่เลกกิ้งของแม่เอาไว้ใช้เป็นที่รองนั่งได้ดูสิมันพอดีเลยนะลุยเลยก็ได้ว้าวฉันไม่รู้สึกอะไรเลยธรรมชาตินี้ดีจริงๆมาสิที่เหรอเด็กตัวต้องแปลงฝันได้แล้วนะหนูต้องทำได้หรอไม่ล่ะครับคุณนั่นไม่เล่นตลกนะจ๊ะก็ได้อยากถือไม้ขัดฟันพลังน้ำดูไหมเอาเลยสิจู่โจมในน้ำไอ้ซี่หยุดนะเปียกไปหมดแล้วไอ้ซี่แล้วถ้ามียาสีฟันบาร์บี้ล่ะบาร์บี้หรอเธออยากช่วยหนูแปลงไงขออย่าสีฟันหน่อยขอบคุณด้วยความยินดีเห็นไหมหนูขอแลกได้ไหมได้สิเอาเลยว้าวฉันอยากได้ยาสีฟันหน่อยนะที่ผลด้วยได้แล้วรู้สึกยังไงบ้าง จริงจังปะเนี่ยยาย อะไรจังเลยเยี่ยมไปเลยอ่ะยังก็เหมาสระว่ายน้ำคนเดียวเลยนี่ลูกรักแม่ทำอาหารมาให้ด้วยล่ะหนูไม่หิวอะค่ะแต่นี่ของโปรดลูกนะไม่เอาค่ะคำเดียวเองนะแม่ทำมาให้เป็นพิเศษเพื่อลูกเลยนะไม่เอาค่ะหนูจะว่ายน้ำแม่ทำแบบนี้ได้ทั้งวันเลยนะว่ายน้ำซะเหนื่อยเลยถามจริงลองชิมก่อนนะไปให้พ้นกล้าดียังไงนี่คงเป็นความผิดพลาดสินะได้ไอเดียแล้วก่อนอื่นต้องใช้โฟมหัดว่ายน้ำแล้วก็ต้องตัดครึ่งแบบนี้ตอนนี้ก็ขั้นตอนต่อไปทากาวที่ด้านแบนของโฟมทาทั้งสองฝั่งเลยเราต้องทากาวเยอะๆเพื่อให้มันติดแน่นน่าจะได้แล้วล่ะทีนี้ก็ติดโฟมกับตะกร้าใส่อาหารกดแน่นๆจะได้มั่นใจว่ามันจะไม่หลุดฉันอยากให้มันลอยเพราะงานก็ต้องติดให้เต็มฐานถ้าลูกไม่ยอมขึ้นจากสระงั้นอาหารก็จะไปหาลูกเองมันพร้อมจะลอยไปแล้วล่ะลอยไปเลยฮะอะไรอ่ะโอ้เจ๋งไปเลยโอ้โหลูกกินแล้วอร่อยด้วยขอบคุณค่ะแม่ดีใจนะจ๊ะที่ลูกชอบเอ้ยเกลียดการแพ็คของจังทำไมยากขนาดเนี้ยบางทีถ้าฉันเหยียบมันเข้าไปสิน่ารำคาญใช่ไหมโอ้เกือบลืมนี่ไปเลยใส่เข้าไปเข้าไปสิเธอยังเก็บของไม่เสร็จอีกเหรอฉันปิดกระเป๋าไม่ได้อ่ะเหลือแค่วิธีเดียวแล้วล่ะฉันเดาว่าคงไม่ได้เป็นไปตามแผนสินะอุ้ยขอโทษเฮ้ยไม่ไหวนะเดี๋ยวฉันช่วยเองจริงเหรอเยี่ยมไปเลยเสื้อผ้าเยอะแยะเลยนะเนี่ยก็ชอบทุกตัวเลยนี่นาหรูซะเอาล่ะเริ่มด้วยกางเกงในก่อนพับครึ่งแล้วก็ม้วนขึ้นต่อไปก็เสื้อยืดวางกางเกงไว้บนเสื้อแล้วพับจากนั้นพับเสื้อพับหลายๆครั้งจนกว่าจะกลายเป็นก้อนพับซ้อนบิกินี่ท่อนบนเอาล่ะกางเกงขาสั้นวางเสื้อตัวเล็กบนขาสั้นพับแบบนี้แล้วก็พับกางเกงฉันชอบแจ็คเก็ตตัวนี้จังเริ่มจากด้านล่างกลับด้านในออกแล้วก็พับแขนสลับพับแจ็คเก็ตเป็น3ส่วนแล้วเอาสอดส่วนล่างสุดตอนนี้มันก็ใส่กระเป๋าได้ละฮะเข้ากระเป๋าไปเลย
เอาล่ะที่เหลือก็แค่เอาเรียงใส่กระเป๋าทุกอย่างจะเรียบร้อยแล้วก็ใส่ได้พอดีใส่ของชิ้นเล็กๆที่ช่องเก็บประหยัดที่ได้เยอะรูดซิปปิดกระเป๋าพร้อมออกเดินทางพร้อมหรือยังไปกันเลยเสร็จสักทีโอ้อย่าพึ่งอะไรหรออ๋อใช่ฉันเพิ่งกวาดห้องนะโลกซึ่งโหดร้ายขอโทษนะขอผ่านหน่อยเร็วเธอเอาชายหาดกลับบ้านมาด้วยหรือไงเนี่ยก็บอกว่าขอโทษไงล้อกันเล่นเหรอพอกันทีไปอาบน้ำเลยไปเฮ้ยระวังหน่อยสิโอเคโอเคไปแล้วโอ้โหแคลร์เขาชอบให้พื้นสะอาดจริงๆนะฮะน้ำล่ะไม่เอาน่าแล้วทำยังไงดีอะอยากรู้จังว่าจะมีอะไรที่ฉันใช้ได้ไหมแป้งน่าจะพอแก้ขัดได้ล่ะฉันจะปะแป้งที่ขาแล้วก็ถูมันจะช่วยปัดเอาทรายออกได้ผลอยู่นะตอนนี้ก็ขาอีกข้างดีนะที่คิดออกถ้าอาบน้ำไม่ได้ทำแบบนี้ก็ยังพอไหวคราวหน้าฉันต้องเอานี่ไปทะเลด้วยแล้วล่ะทรายออกหมดแล้วสินะสะอาดอีกครั้งเธอเดาไม่ออกแน่เดี๋ยวขอดูเธอก่อนทรายออกหมดแล้วเยี่ยมน้ำไม่ไหลแต่ฉันได้ไอเดียเด็ดๆละไม่นะมันเป็นอุบัติเหตุนะฉันสาบานได้พื้นฉันพื้นแสนสวยและสะอาดของฉันเธอต้องชดใช้เข้าใจได้ขอโทษทีเครื่องดื่มนี้อร่อยจังโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เธอเป็นไรไหมเนี่ยแสบมากเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นฉันคงตากแดดนานเกินไปอ่ะอ๋อรู้แล้วลองก้อนน้ำแข็งสิมันอาจจะทำให้เธอเย็นลงได้ขอบใจฉันลองหมดแหละโอ้ยรู้สึกดีจังนั่นทำให้ฉันได้ไอเดียล่ะเดี๋ยวกลับมานะฉันไม่ไปไหนแน่ก่อนอื่นต้องใช้ใบว่านหางจระเข้หั่นมาชิ้นหนึ่งแล้วผ่าชิ้นนั้นออกจากนั้นก็แผ่ออกมาตอนนี้ก็ขูดเอาเนื้อออกมาอย่าให้เสียของล่ะต่อไปก็ต้องใช้เครื่องปั่นใส่เนื้อลงไปในเครื่องปั่นต้องใช้เยอะเลยแล้วก็ใส่น้ำลงไปด้วยน่าจะพอละปิดฝาแล้วก็ปั่นเลยปั่นจนกว่าจะได้เนื้อที่เรียบเนียนดูใช้ได้ละเอ็มมาต้องชอบแน่ๆแล้วก็เทน้ำว่านหางจระเข้ลงในถาดทำน้ำแข็งเทให้เต็มถาดเลยเราได้ใช้แน่แล้วก็เอาไปแช่ในช่องแช่แข็งโอ้ยโอ้ยฉันจะไม่ออกไปข้างนอกอีกแล้วฉันทำนี่มาให้ล่ะหวังว่าจะช่วยได้นะแค่ถูให้ทั่วตรงที่โดนแดดเผาโอ้ยรู้สึกดีจังโอ้ใช่ดีมากเลยอ่ะขอบใจนะไม่มีปัญหาจ้ะโอ้ทำแบบนั้นทำไมอย่างน้อยก็น้ำแข็งก็ช่วยได้นะว้าวน่ารักจังลองอีกช็อตโอ้ไม่ฉันหน้าตาเป็นงี้หรอมาลองกันอีกครั้งมันต้องดูดีสักรูปสิโอ้ไม่ดีเลยอะทำไมฉันถึงถ่ายรูปดีๆไม่ได้เลยอะบางทีอาจจะเป็นที่มุมอีกนิดนึงอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นโอเคนี่น่าสนใจดีนะต้องไปดูให้รู้ว่ามาจากไหนไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้ทุกวันนะเนี่ยว้าวเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยโอ้ไงแคลร์ฉันว่าเธอต่อยฉันตอนอยู่ข้างนอกนะขอโทษทีพยายามถ่ายเซลฟี่หรอใช่แต่โชคไม่ดีเลยอ่ะขอพื้นที่หน่อยเดี๋ยวใช้โทรศัพท์2เครื่องสิโอ้โหไอเดียดีนี่เกือบได้แล้วเป็นไงบ้างเดี๋ยวก่อนนั่นแหละดูดีนี่โพสเก่งนี่นา
เยี่ยมมากฉันว่าได้แล้วนะขอดูหน่อยว้าวดูดีมากเลยใช่ไหมล่ะว้าวที่นี่บรรยากาศดีมากเลยเฮ้ดอกไม้พวกนั้นใหญ่จังโรแมนติกเนื้อว่างั้นไหมหรือเปล่านะดูตรงนั้นสิที่นี่สวยมากๆเลยอะฮะในที่สุดตรงนั้นมีอะไรนะเราเจอทะเลสาบล่ะมีจริงๆด้วยเอ๊ะได้ยินเสียงทองนั่นไหมต้องรีบแล้วเดี๋ยวนะฉันขอทั้งม้วนเลยจะอั้นไม่ไหวอยู่แล้วอะโอ้ยโอ้ยใส่เข็มขัดมาทำไมเนี่ยโอเคตั้งสติพร้อมปลดปล่อยโอ้ยอะไรกันเอ๊ะรู้แล้วต้องทำไงตรงนี้แหละเหมาะเจาะแล้วต้องจัดตั้งอุปกรณ์นิดหน่อยใช้ถุงพลาสติกจะได้ทำความสะอาดง่ายๆเอาฝารองชักโครกมาใช้ก็ยังได้ทำธุระนานเหมือนกันนะโอ้ดีขึ้นไหมยังกับคนใหม่เลยเราถึงไหนกันแล้วนะนี่ได้ล้างมือยังเนี่ยเดี๋ยวฉันไม่ได้มีเชื้อโรคสักหน่อยนะฉันว่าทางนี้น่าจะถูกต้องแหละแล้วก็ยังเป็นจุดที่เหมาะจะตั้งแคมป์ด้วยโอเคทำไปเลยจ้าตามสบายเดี๋ยวฉันนั่งชิลรอเลียมนี่นายทำเป็นจริงๆใช่ไหมเนี่ยว้าวมันดูแปลกๆแล้วอะช่างมันเถอะไม่เกี่ยวกับฉันนี่นาอย่างกับรำกระบองเลยเอ๊ะนี่ยังตั้งแคมป์ไม่เสร็จอีกหรอช่วยด้วยมองไม่เห็นน่ะอย่างกับเขาวงกตแน่นานยังไม่มีนาฬิกานี่นาเสร็จกางเต็นท์เสร็จแล้วล่ะมั่นใจจริงๆใช่ไหมฉันไม่นอนข้างในนั้นนะโทษทีอ้าวฉันอุตส่าห์ตั้งใจกลางนะลิซซี่เข้าแล้วนะฉันนอนกลางแจ้งดีกว่าอีกอย่างฉันมีของมาเองด้วยขั้นแรกต้องเตรียมม้วนพลาสติกก่อนต้นไม้3ต้นนี้แหละเหมาะพันมันให้รอบสัก 2-3 ทบจากนั้นก็พาดแล้วก็ทำด้านบนต่อแล้วก็ดึงมันลงมาทางใต้นี้มันก็จะกลายเป็นชั้นด้านบนแล้วเลี้ยมยังอยู่ไหมเนี่ยดีนะที่ฉันมีอะไรทำทำชั้น2ลุยต่อเลยเกือบจะเสร็จแล้วล่ะเสร็จแล้วต่อไปเหรอก็ขยายของเข้าไปหวังว่ามันจะแข็งแรงพอนะโอ้เย่เยี่ยมไปเลยลิซซี่ไปเรียนเทคนิคนี้มาจากไหนอะเต็นบ้าๆฉันจะไม่มาตั้งแคมป์อีกแล้วเลี้ยมอย่าหดไปเลยนะสันดีนะการเดินป่าทำให้ฉันหิวโซเลยไปกินทั้งแบบนี้ก็ไม่ได้หรอกอู้มีน้ำตั้งเยอะเลยให้ใช้ล้างมือแค่ใช้นิดเดียวโว้เหมือนจะต้องใช้สองมือเลยยอมแพ้ละยากเกินไปอ่ะหรือว่าแบบนี้น่าจะได้นี่ไงเหมือนอ่างล้างมือเลียมทำอะไรอยู่นะลิซซี่โวยวายอะไรอ่ะไม่โอ้ก็แค่น้ำจากขวดฉันแค่จะล้างมืออ่ะครั้งหน้าลองวิธีนี้สิเจาะรูตรงนี้จากนั้นก็เสียบหลอดลงไปเสร็จแล้วลองมาทดสอบดูกันพร้อมนะหมุนฝานิดนึงทีนี้น้ำก็จะไหลออกมาแล้วทุกคนว้าวฉลาดมากๆเลยลิสรู้น่ะด้วยความยินดีจ้าต้องไปหาน้ำมาเพิ่มแล้วเราใช้กันหมดไวมากๆเลยนะน่าจะพอแล้วแหละแสงตรงนี้ดีมากเลยได้น้ำมาแล้วใส่ใจบ้างไหมเนี่ยอย่างน้อยก็มีคนอย่างฉันที่ยังมาสนใจว่าน้ำจะไม่พอกินน่ะต้องอย่าลืมต้มอันนี้ด้วยทีนี้ก็แค่รอ
กินไม่ไหวแล้วนะของโปรดฉันเลยเอ๊ะอย่าบอกนะฉันลืมเอาชามาหรอเอาอะไรที่พอใช้แทนกันได้บ้างไหมนะเอ๊ะนี่เลียมยังถ่ายเซลฟี่ไม่เสร็จอีกหรอชีรู้แล้วโอ้เลียมมันทำให้รูปของนายล้ำขึ้นไปอีกกันลุยเลยนะเฮ้ทำอะไรอ่ะก็สวยดีนะหัวนายนี่กลมดีเหมือนกันนะขอบคุณที่ให้ยิ้มหัวนะไปล่ะโอเคได้กินมาม่าแล้วเพราะในที่สุดฉันก็มีชามใส่สักทีพอเหนื่อยแล้วก็ท้องร้องเลยให้กินเป็นสิบห่อเลยยังได้มันทำมาจากฟอยล์เพราะงั้นมันจึงทนกับน้ำร้อนได้เลี้ยงหิวหรือยังมีมาม่านะที่รักต้องขอบคุณหัวกลมๆของนายโอ้ต้องโพสรูปนี้ซะหน่อยอยู่นิ่งๆนะเยี่ยมเจ๋งไปเลยเดี๋ยวฉันหันมาเขือเทศต่อมันน่ารักมากๆเลยเนอะเอากล้ามใหญ่ๆมาออกแรงหน่อยอู้แปลกแฮะยกขึ้นมาสิเอาเข่ามาช่วยยกดูเหมือนจะไม่ได้ผลแฮะมะเขือเทศจะเสร็จแล้วนะดูดีมากเลยโอ้ยเซียนใหญ่ที่สุดในโลกเลยมึงเนี่ยโอ้ยเอ้าลิซี่ช่างเถอะกลับมาทำต่อดูเซียนนี่สิสบายมากโอ้ยสบายบ้าอะไรล่ะไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนะฉันว่ามีอะไรในนี้ช่วยได้อยู่นะลูกอมเหรอบิงโกกล่องปฐมพยาบาลไงเยี่ยมยอดไปเลยไหนไหนเป็นสิ่งที่ฉันกำลังตามหาเลยเลี้ยมอยู่นี่ฉันมีของมาช่วยเธอแล้วนะไม่มันต้องเจ็บแน่ๆพร้อมแล้วนะต้องใช้แรงดูดกันนิดนึงได้แล้วเยี่ยมยอดลิซี่เสร็จหรือยังอ่ะเฮ้หลุดแล้วนี่ไงขอบคุณนะไม่เป็นไรหรือต้องหาหลอดฉีดยาใหญ่ๆมาดูดอันนี้บ้างนะจะบ้าฉันว่าเราใกล้จะถึงแล้วแหละนะเชียร์ก็ได้จ้ายาเต็มไปหมดเราอยู่สูงเหมือนกันนะโอ้ยแย่จังดีนะที่ฉันยังมีอีกเยอะทาดาโอ้ยเดี๋ยวเลียมหายไปไหนน่ะถ้าผ่านทุ่งรกๆนี้ได้ก็รอดแล้วขอบใจนะอู้อ่ะเกือบไปสำเร็จแล้วเยี่ยมรอฉันด้วยสิเดินเร็วไปแล้วนะฉันเดินตามแทบไม่ทันแล้วนะขอพักสักแป๊บนึงได้ไหมก็ได้นะเอ๊ะโอ้ยกว่าจะผ่านมาได้ช่างเหนื่อยยากไม่คลังขนมของฉันหายหมดเลยฝันร้ายที่สุดเลยอ่ะเธอนี่มันดราม่าควีนจริงๆเดี๋ยวฉันจัดการเองเห็นช้อนไหมเทน้ำมันมะกอกใส่หน่อยตามด้วยน้ำตาลแล้วก็ไม้เสียบลูกชิ้นมันเริ่มร้อนแล้วแล้วก็ดูเปลี่ยนรูปลักษณ์แล้วด้วยเสร็จดูคุ้นๆไหมอมยิ้มไงล่ะโอ้ลิซซี่ฉันทำอมยิ้มมาให้ไงขอบคุณนะน่ารักที่สุดเลยช่างเป็นเช้าที่สดใสฉันนอนหลับเป็นตายเลยอ่ะกินพิซซ่าเป็นมื้อเช้าเหรอได้เลยเฮ้ยออกไปนะนี่มันมีกี่ตัวเนี่ยฉันขอกินพิซซ่าสงบๆไม่ได้หรอทำไมแมลงวันเยอะจังช่างเป็นเช้าที่แจ่มใสเลิกตามฉันมานะฉันไม่ให้กินพิซซ่าหรอกตรงนั้นมีอะไรเกิดขึ้นน่ะ
จริงจังนะเนี่ยฉันไม่อยากให้ชนะหรอกตายจริงหยุดก่อนเลี่ยมเดี๋ยวฉันหาวิธีให้เอาหมวกคลุมอาบน้ำมาครอบไว้พอดีเป๊ะเลยเห็นไหมบอกลาแมลงวันไปได้แล้วเป็นไงล่ะโอ้ไปไปให้ไกลเลยนะพร้อมหรือยังได้เวลากินแตงโมแล้วว้าวน่ากินมากเลยสีสวยและก็สดมาก3 2 1เริ่มฉันชนะการแข่งกินนี้แน่นอนไม่มีทางที่กินเร็วกว่าฉันมากเลยอ่ะเสร็จแล้วชนะว้าวมีอะไรเกิดขึ้นกับฉันน่ะฉันควรตามไม่ทันจะได้ไม่โดนทิ้งโอ้เฮ้ยที่นี่เจ๋งไปเลยฉันคุณเปิดของฉันไหมโอเคเปิดแล้วนะเดี๋ยวฉันมีไอเดียที่ดีกว่านั้นมาสลับกันเถอะโอเคไอเดียแจ๋วเลยไหนดูซิฉันได้อะไรเฮ้ย hey, แตงโมนี่นะ yes สุดยอดไปเลยเจ๋งไหนดูซิฉันได้อะไรเฮ้ย hey, อะไรเนี่ยฉันได้เปลือกแตงโมเปล่าเนื้อหายเกลี้ยงเลยจะให้กินเจ้านี่ยังไงเนี่ยปากงับเลยหรอหรือมือบ้าจริงอยากได้ช้อนหรืออะไรพวกนี้จังไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาได้แตงโมทั้งลูกแต่ฉันได้เปลือกเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคิดเลยเจ๋งๆออกแล้วถึงเวลาทำแผนให้เป็นจริงแล้วถึงเวลาที่สไลม์จะใช้ประโยชน์ได้แล้วเอาล่ะแค่เทสิ่งนี้ลงในเปลือกแตงโมเปล่าลงไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บแจ๋วเต็มเปลือกแตงโมเลยจากนั้นก็ต้องเพิ่มเมล็ดเพื่อให้ดูเหมือนจริงสุดท้ายก็แค่สลับกับอีกลูกหนึ่งเรียบร้อยเขาไม่สังเกตเห็นด้วยในที่สุดถึงเวลาหม่ำแตงโมที่น่าอร่อยนี้แล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยมันไม่ใช่แตงโมนี่นานี่มันของปลอมสไลม์ชัดๆโอ้ว้าวตะบือนั่นไม่ใช่ของจริงซะหน่อยแต่ตอนนี้ขอฉันกินของตัวเองก่อนนะรอไม่ไหวแล้วงั้นลองดูนี่หน่อยสิว้าวสไลม์เฟสมาแล้วตกใจหมดเลยตลกนะเหรอฮะอ่ะแบ่งกันก็ได้นะโอ้ขอบใจเฮ้ยหยุดก่อนมาเป่ายิงฉุบกันไหมโอเคดูเหมือนกระดาษชนะนะว้าวดูการแกะสลักแตงโมนี่สิมันดูเหมือนสลามน้อยที่ทั้งน่ารักและน่ากลัวเลยล่ะแถมมีฟันแหลมด้วยรอดูของตัวเองไม่ไหวแล้วโอ้ไม่นะมันน่ากลัวมากมันคือฉลามมีฉลามอยู่ในจานของฉันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันคือของเล่นฉลามยางนี่นะเย้ยดูเด๋อสุดๆเลยเมื่อกี้บ้าจริงนี่มันไร้สาระสุดๆเดี๋ยวรู้แล้วว่าจะแก้เรื่องนี้ยังไงฉันมีปุ่มนี่ฉันจะกดมันแล้วดูซิว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมอะไรเนี่ยการเปลี่ยนจากฉลามเป็นตีนไก่เนี่ยนะแย่กว่าเดิมอีกฉันไม่ชอบมันเลยใช่ฉันอิจฉานายไม่ลงเลยล่ะนี่มันแย่ยิ่งกว่าแตงโมสไลม์อีกนะกดอีกครั้งแล้วกันเขาร้องล่ะเขาร้องไม่นะไม่จะเป็นแบบที่ฉันคิดไม่ได้นะฉันไม่อยากเล่นสควิสเกมไม่แกมายังไงกลับไปแบบนั้นเลยนะฮู้เกือบไปแล้วเชียวคราวนี้ล่ะไหนดูซิว่าฉันได้อะไรมา yes ในที่สุดได้ของดีๆสักทีแถมไปแตงโมด้วยอ่ะมันคือแตงโมช้างน่ารักจังเดี๋ยวข้างในว่างเปล่าไม่มีเนื้อแตงโมเลยอย่างน้อยของฉันก็มีเนื้อแตงโมแสนอร่อยพูดตรงๆเลยอิจฉาชะมัดรู้เลยไหมถึงเวลากดปุ่มอีกครั้งแล้ว yes ฉันได้มาอีกชิ้นแล้วคราวนี้ก็เป็นแตงโมที่กินได้จริงๆด้วยแถมมาพร้อมกับที่ตักแตงโมด้วยนะเรียบร้อยใส่เนื้อจนเต็มแตงโมช้างแล้วเยี่ยมดีใจด้วยนะทีนี้ถึงเวลากินแล้วล่ะดูน่ากินจังขอกินบ้างสิอร่อยแล้วก็ชุ่มฉ่ำมากเฮ้ยคราวนี้ไม่มีอะไรให้เลยหรอจริงฉันเลยไม่เข้าใจไม่มีอะไรอยู่บนโต๊ะเลยอ่ะเดี๋ยวนะรู้แล้วว่าต้องทำยังไงว้าวดูนายสินายดูดีมากเลยว้าวขอบใจฉันเก็บชุดนี้ไว้กับตัวตลอดเลยแล้วตอนนี้ต้องหาสมบัติที่หายไปแต่นี่มันแผนที่ทั้งโลกเลยนะจะช่วยยังไงเนี่ยอยู่ได้การู้แล้วว่ามันอยู่ไหนได้เชือกมาแล้วพร้อมจะดูหรือยังฉันจะหมุนมันจากนั้นก็เวียงได้แล้วเร็วเข้าช่วยฉันหน่อยอู้ดึงแรงหน่อยเอาเลยได้แล้ว
ฮู้ใช้แรงเยอะจริงๆนะเนี่ยทีนี้มาเปิดกันจะได้รู้ว่าอะไรอยู่ข้างในเดี๋ยวแล้วของฉันน่ะยังไม่ได้เลยเลยเอ้ยก็ได้อ่ะแฮปปี้ยังประชดกันงั้นหรอว้าวเอาละนะบ้านะฉันได้ลอลลี่ป๊อปเยลลี่แตงโมอะไรเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่านายจะได้อันนั้นน่ะน่ากินจังใช่แล้วกินแล้วนะพระเจ้าช่วยอร่อยเหาะสุดๆเลยเยี่ยมหวังว่าฉันจะได้บ้างนะโอ้ฉันได้แตงโมอีกแล้วเย่แย่หน่อยนะดีใจจังที่ไม่ได้แบบนั้นฉันเบื่อการกินแตงโมเปล่าๆละเฮ้ยมายกระดับมาหน่อยดีกว่าเอาล่ะฉันมีแตงโมมีดและถ้วยฉันจะหั่นแตงโมลงในชามจากนั้นก็ใช้ช้อนบีบๆมันให้หมดประมาณนี้เลยเสร็จแล้วจะเทมันลงในพิมพ์ไอติมนอกจากน้ำแตงโมฉันจะใส่เนื้อแตงโมลงไปด้วยจากนั้นก็เสียบไม้ไอติมเข้าไปโอ้จำแจ้งเลยว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่ฉลาดมากเอาล่ะตอนนี้น่าจะแข็งแล้วนะทีนี้ฉันก็มีไอติมแตงโมเป็นของตัวเองแล้วโอ้ดูน่ากินนะเนี่ยโอเคก็ได้แบ่งให้ก็ได้เอาไปสิโชคดีนะเนี่ยที่ฉันเป็นแม่พระสงครามมิวโป่งฉันจะชนะเธอให้ได้เลย yes เธอแพ้แล้วฉันชนะแฮเออดูสิเซอร์ไพรส์สุดๆที่ได้แตงโมธรรมดามาอีกแล้วอ่ะแย่หน่อยนะไหนดูซิฉันได้อะไรบ้าจริงฉันเองก็ได้แตงโมเปล่าๆด้วยอ่ะอะไรกันเนี่ยเราได้แบบเดียวกันเลยมันสนุกตรงไหนอ่ะเอาเหอะเราคงต้องกินมันอ่ะดูอะไรไหมถึงเวลายกระดับกันหน่อยแล้วเชฟมาช่วยแล้วจ้าแค่ดูฉันลงมือเฉยๆก็พอฉันมีถ้วย3ใบฮะอะไรอ่ะเธอจะทำอะไรกับพวกมันงั้นเหรอดูเฉยๆให้นะมันต้องเจ๋งแน่ๆอย่างแรกจุ่มมันลงในนี้ใช่แล้วซอสถั่วเหลืองไงถึงหรือยังจากนั้นต่อไปก็เป็นแป้งต้องจุ่มแป้งให้ทั่วเลยนะต้องแบบนี้แหละดูดีมากสุดท้ายก็คลุกกับเกล็ดขนมปังทาดามันต้องอร่อยแน่ๆเหลืออีกแค่ขั้นตอนเดียวYes, เครื่องปิ้งมินิ perfect เธอใส่มันเข้าไปแล้วปิดฝาไม่ค่อยเข้าใจเลยแฮะดูแปลกๆสำหรับฉันนะเดี๋ยวก็รู้เสร็จแล้วดูขนมปังกรอบๆนี่สิทีนี้ก็ลองชิมมันโอ้ว้าว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 อร่อยเหาะแบบสุดๆเลยนี่น่าจะเป็นของที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินเลยงั้นเหรอโอเคงั้นฉันลองทำบ้างดีกว่าไหนดูสิฉันเริ่มจากชิ้นนี้ก่อนแล้วกันแล้วทำไงต่ออ่ะคิดอะไรออกแล้วเชฟมาแล้วจ้าต้องใส่นี่ลงไปหน่อยจากนี้ก็นี่อีกนิดต้องทำให้นุ่มด้วยว้าวนี่นายทำเลอะเทอะหมดแล้วเนี่ยเรียบร้อยแตงโมชิ้นของฉันพร้อมแล้วตื่นเต้นสุดๆทีนี้ก็ใส่ลงไปในเครื่องเสร็จแล้วก็แค่รอให้มันสุกงั้นหรอแป้งกระเด็นใส่ฉันหมดแล้วเนี่ยเช็คดูหน่อยดีกว่าโอ้ให้ตายฉันทำมันไหม้หมดเลยอ่ะโอ้เชฟที่น่าสงสารดีนะเนี่ยที่ฉันทำเผื่อเอาไว้รับไปสิขอบคุณมากนะเธอเจ๋งที่สุดเลยรู้หรอกนะลาลาปะ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 น้ำหวานปะปะปะลาลาลาอุ๊ยไม่หยุดนะไม่ทันตั้งตัวเลยอย่างน้อยก็ยังเหลืออยู่บ้างขอกินหน่อยนะไม่ถูกใจเลยอ่ะยังดีที่เหลืออีกขวดนึงค่อยๆช้าๆอย่ากระเด็นใส่อีกนะเอ๊ะคิดอะไรออกแล้วใช้น้ำเชื่อมข้าวโพดก็ได้นี่นาก็แค่ใส่มันลงไปในน้ำอัดลมสักช้อนหนึ่งน่าจะพอแล้วจากนั้นก็ปิดฝาต้องปิดให้แน่นๆแล้วก็เขย่าเลยจากนั้นก็แช่ตู้เย็นให้เซตตัว
น่าจะได้ที่แล้วนะปะปะปะลาลาลาทีนี้ก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะกระเด็นใส่อีกแล้วว้าวดูนั่นสิแล้วก็อร่อยมากด้วยรสชาติดียิ่งกว่าแบบปกติอีกนะวู้ฮู้วัดดีฉันกำลังไปหาอะไรดื่มล่ะเพลงดีจังเลยอ่ะน่าจะพอโอ้น้ำหวานเต้นมาเหนื่อยมากเลยขอบใจเจอกันตอนเต้นนะโอเคนิสัยแย่มากเดี๋ยวฉันเทใหม่ก็ได้เยี่ยมเลยอยากดื่มไม่ไหวแล้วขอฉันนะขอบใจกำลังเหนื่อยเลยอะไรกันฉันก็อยากดื่มนะขอฉันบ้างสิฉันด้วยล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะรู้แล้วว่าจะแก้ยังไงฉันขอเหยียบมาหน่อยเทน้ำหวานลงไปยังไม่เสร็จดีนะฉันต้องมัดสายรัดนี่แบบหลวมๆจากนั้นก็รัดมันรอบๆที่จับเหยือกบีบเหยือกเข้ามาให้ผูกปากเหยือกเข้ามาได้เอาสายรัดไว้ใต้ปากเหยือกทีนี้ฉันก็เทได้3แก้วในคราวเดียวประหยัดเวลามากๆทุกคนมารับเครื่องดื่มสิขอบใจนะเอมม่าปาร์ตี้กันได้เวลาออกลวดเลยช้าก่อนห้ามอาหารและเครื่องดื่มเข้าขอสแกนก่อนโว้ปลอดภัยไหมเนี่ยโอเคเข้าไปได้หือหยุดนี่อะไรโว้เอามานี่เขารู้กฎนี่นาเก่งมากแต่เจอฉันหน่อยรองว่าไม่ทันสังเกตแน่นอนมีอะไรให้ช่วยไหมคะรองเท้าสวยนะเห็นกฎนั้นไหมแต่มันไม่ยุติธรรมอ่ะออกไปเลยนะเกิดอะไรขึ้นคนเฝ้าประตูร้ายมากเราไม่มีทางเข้าไปได้แน่ไม่เป็นไรกินไอติมกันไหมไม่ล่ะฉันเจ็บคออยู่ฉันช่วยได้นะเอายาอมไปสิเอ๊ะฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไงให้แอบเอาขนมเข้าไปได้เอายาอมออกจากแพ็คมันต่อไปก็เตรียมน้ำหวานแล้วก็แก้วเทน้ำหวานลงในแก้วใส่สีผสมอาหารลงในน้ำหน่อยเราไม่อยากให้ใครรู้ว่าเป็นน้ำหวานจากนั้นก็ใส่เจลาติน1ช้อนใช้หลอดดูดส่วนผสมมาใส่ส่วนผสมลงในแพ็คยาอมใส่ให้ครบทุกจุดแล้วก็รอให้เซตตัววางแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ด้านบนแล้วก็ห่อมันหยุดเปิดกระเป๋าเอาอะไรมาหืมยาอมหรอโอเคเข้าไปข้างในได้ yes เข้าได้แล้วได้เวลากินขนมเป็นรางวัลแบบว่าเจ็บคออยู่อ่ะอร่อยมากได้เวลาขนมเพื่อสุขภาพกล้วยแสนอร่อยกำลังอยากเลยแปลกมากมันหายไปไหนอ่ะยายโจรขโมยกล้วยกำลังหิวนี่นาโอเคยังดีที่เหลืออีกลูกน่ากินเหมือนกันอย่ามาแย่งเชียวนะขอนะถอยไปเอานี่โอ้ยสลัดหน้าเบื่อจะตายโทษทีเอ๊ะเดี๋ยวฉันมานะแค่ใช้ซ่อมกับครีมนี่ใช้ครีมบิดซี่ซ่อมแบบนี้บิดจนมันกลายเป็นแนวตั้งแบบนี้ไงคราวนี้ก็เอามาเฉือนกล้วยให้เป็นชิ้นๆได้แล้วแบบนี้เราก็แบ่งกันกินได้ตามสบายเลยจริงหรอใจดีจังเลยนมม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 มว้าวอลิสชอบกินกล้วยจริงๆฮะบ้าจังตลกมากๆเลยรสชาติแย่มากต้องเพิ่มน้ำตาลหน่อยว้าวเดาไม่ออกเลยตลกมากๆ
ครื่องดื่มไปไหนนะมีแต่น้ำตาลหมอฟันต้องโกรธมากแน่เลยมีใส่น้ำตาลไปเยอะแค่ไหนเนี่ยไม่ชอบแบบนี้เลยแต่ฉันว่าฉันรู้แล้วว่าควรทำยังไงกระปุกเนยถั่วเปล่าๆนี่น่าจะใช้ได้ก็แค่เทน้ำตาลลงไปจากนั้นก็เปลี่ยนฝาต่อไปใช้ไขควงทำให้ฝาเป็นรูตรงกลางค่อยๆขยับให้รูมันใหญ่ขึ้นให้มันใส่หลอดได้ดีขึ้นแล้วได้ปริมาณที่ต้องการเลยเธออยู่ไหนนะโอ้เธอมาแล้วดีใจที่ได้เจอกันนะมีหลายเรื่องเลยที่ต้องเล่าคือปาร์ตี้นี้นะตาน่ากินมากอ๋อฮะใช่เขาน่ารักมากเอ๊ะขอฉันกินสปาเกตตี้หน่อยเมื่อกี้ถึงไหนละอ๋อปาร์ตี้ไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาจะใส่ชุดนั้นน่ะบ้าจริงเอ็มม่ามันขายหน้ามากๆเลยเอ็มม่าสปาเกตตี้เธอใส่ใจเรื่องรอบตัวก่อนเถอะแต่ว่าก็เป็นคืนที่ดีนะมาช่วยเหลือบดูจานตัวเองหน่อยสิยะฉันต้องทำอะไรสักอย่างปาร์ตี้รอบหน้าเธอมาด้วยกันสิน่าเสียดายที่ครั้งก่อนมาไม่ได้อ่ะฉันต้องสอนมารยาทเอ็มมาบ้างแล้วเหมือนช่างทำผมเลยแฮเอ้ยเหม็นยิ่งกว่าถุงเท้าฉันซะอีกลงไปเลยอีโอ้หนูตัวน้อยกินชีสอยู่ละน่ารักจังฉันว่าเขาต้องการบ้านนะฉันจะดูแลแกเองเจ้าตัวเล็กหอมาแล้วครับคุณเฮ้ยหนูขับรถได้แล้วเหรอไม่ใช่ฉันขับตะหากฉันเจอเขาใกล้ถังขยะเขาจะมาอยู่กับเราวันนี้แดดแรงจังเหมาะกับการอาบแดดแต่ที่สำคัญต้องไม่ขาดน้ำใช่แล้วโอ้ไม่นะน้ำของแกหมดแล้วอ่ะเอาอีกไหมฉันเป็นเจ้าของหมาที่ดีจริงๆเราเป็นเพื่อนซีรับหน้าร้อนหรอหมดแล้วงั้นหรอเอาอีกสินะดีนะที่ฉันเอาน้ำขวดใหญ่มาไรอีกอ่ะจริงดิเหลืออยู่แค่นี้แล้วหรือเปล่านะฉันได้ไอเดียดีๆแล้วล่ะเริ่มจากไม้แล้วก็แปะเทปกาวสองหน้าตรงนี้ติดกับไม้อีกแผ่นแบบนี้แล้วก็กลับมันแล้วก็สำหรับน้ำเห็นตีนตุ๊กแกนี่ไหมมันจะยึดขวดน้ำไว้นี่ไงเกือบลืมฝาแน่ให้น้ำไหลได้เลยแกต้องชอบนี้แน่ๆเหมาะสำหรับวันร้อนๆแบบวันนี้ด้วยความยินดีว้าวเหลือไว้ให้พวกปลาบ้างไม่หรอกกินไปเลยฉันก็พูดไปเรื่อยเห็นหมาผมบ้างไหมเห็นบ้างไหมครับมันหน้าตาแบบนี้เอาไปอันนึงแล้วบอกเพื่อนๆของคุณด้วยขอบคุณครับกลับมาสักทีฉันไม่มีทางให้เกิดขึ้นกับแกแน่ฉันต้องใส่ของในปลอกคอเพิ่มเดี๋ยวนะรู้แล้วว่าต้องทำอะไรเห็นกระดาษไขนี่ไหมใช้กาวร้อนเพื่อทำหยดตรงกลางแล้วก็เอาป้ายกระดาษแปะแล้วก็ทากาวเพิ่มอีกด้านบนไม่ต้องกลัวหยอดกาวให้ทั่วเลยแล้วก็รอให้มันแห้งแปะกระดาษไขอีกแผ่นด้านบนกดให้แน่นๆพร้อมแล้วก็เกือบแล้วนะทะดาเพอร์เฟกต์เลยติดไว้กับห่วงเซฟตี้แล้วก็เอาติดไว้กับปลอกคอตอนนี้แกก็จะไม่ทิ้งฉันไปแล้วถ้าหลงทางก็บอกให้คนโทรหาเบอร์นี้ล่ะ
ไปเล่นได้โอ้ยแกนี่ทั้งนุ่มทั้งน่ารักเลยฉันรักแกจริงๆโอ้ยเจเร็ดวันนี้เราจะไปร็อกกันเยี่ยมเลยอะไรนะนี่พูดจริงเหรอเต้นให้บ้านถล่มไปเลยวู้มันต้องเจ๋งมากแน่ๆเรานี่ดูเท่จริงๆเราต้องไปเจอสาวๆไปกันเถอะเดี๋ยวนะคุณวิสเกอร์หยุดก่อนอะไรฉันไม่อยากปล่อยเขาไว้มานี่เขาก็ไปด้วยได้ใช่ไหมเขาจะเข้าไปอยู่ในเป้ฉันได้ไหมอ่ะก่อนอื่นก็ต้องตัดเพอร์เฟกต์อย่าลืมโซ่ประดับด้วยเรียบร้อยแล้วก็โซ่ร้อยตกแต่งคิดว่าไงเจ๋งไปเลยแกก็ชอบใช่ไหมวิสเกอร์ไปร็อกกันได้เลยวู้ฮู พร้อมปาร์ตี้ไหมเนี่ยเจ้าหนูพวกเขาชอบหมาใช่ไหมเป็นไงพร้อมปาร์ตี้แบบจัดหนักไหมรอดูของขวัญซะก่อนเถอะมันอยู่ในรถโอ้ไม่นะอะไรพื้นฉันล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยเอาไอ้หมานั่นออกไปเลยนะไม่มันจะทำให้ปาร์ตี้พังแน่เว้นแต่ว่ามีลูกโป่งไหมตอนนี้มันจะกลายเป็นรองเท้าหมานี่ไงล่ะเจ้าหนูดูดีนี่โอเคระวังโคลนล่ะเราเอามันออกได้แล้วใครเป็นเด็กดีนะสุขสันต์วันเกิดเพื่อนไม่ดูสิเท้าสะอาดเห็นไหมขอให้สนุกนะนายก็รู้ฉันชอบให้พื้นสะอาดเฮ้ยคิดอยู่ว่าจะแวะมากินข้าวเที่ยงเอาไหมอุ้มเขาให้หน่อยได้ไหมอย่านะเหลือแค่ที่เดียวคุณโอ้ไม่ชอบหนูสินะพูดถึงหนูฉันไปไหนแล้วเนี่ยแกหลงเข้าไปในน้ำเหรอขอโทษทีนะแต่ฉันจะให้เขาไปอยู่ที่ไหนล่ะเฮ้ยนึกไอเดียเจ๋งๆออกแล้วล่ะเข้าใจแล้วพับผ้าเป็นคอแบบนี้เอาปลายมาไม้เป็นปมเรียบร้อยทำแค่นี้แหละเฮ้ยดูนี่สิเปลสำหรับหนูอันเล็กคิดว่าเขาจะชอบมันไหมตอนนี้นายก็ไม่จำเป็นต้องอุ้มเขาแล้วไปนอนสบายๆในนั้นนะตอนนี้เราก็กินกันได้แล้วล่ะอเล็กซ์ครับผมในนั้นมีอะไรน่ะนี่ให้ลูกนะเพื่อนหนูตัวใหม่พ่อว่าลูกน่าจะชอบไม่มีที่ให้เขาอยู่เลยครับบางทีเราน่าจะทำอะไรได้บ้างดูแล้วก็เรียนรู้ไว้ป๊อปอิฐนี้จะกลายเป็นฐานและติดท่อพวกนี้เข้าไปจุดไหนก็ได้ทั้งนั้นแค่ให้รอบๆขอบเกือบเสร็จแล้วและอันสุดท้ายอยู่ตรงนี้แล้วก็ติดกับป๊อปอิฐอีกอันเห็นไหมว่าพ่อทำอะไรกรงหนูตัวน้อยครับพ่อว่ามันคงชอบอยู่ข้างในนะเขาดูสบายมากเลยครับพ่อ
แต่ผมจะไม่ทำความสะอาดอึนะฤดูร้อนเป็นช่วงเวลาสำหรับการแต่งตัวสวยแล้วก็ออกไปเที่ยวข้างนอกแต่เสียงนั้นฟังดูแทบจะไม่ดีเท่าไหร่นะมันแย่ยิ่งกว่าที่คิดเอาไว้ซะอีกโถเอ้ยเอาไงดีรู้แล้วแค่ดึงชายขึ้นและเก็บชายผ้าเข้านิดหน่อยนี่เป็นเคล็ดลับเก๋ๆสำหรับหน้าร้อนอีกอันนะผ่อนคลายดีจังว่าไหมการยืดเส้นยืดสายช่วยให้ผ่อนคลายได้ดีมากดีครับโทษทีมาสายไปหน่อยทำไมแดดมันแรงอย่างนี้เนี่ยแทบไม่เห็นครูสอนโยคะเลยรู้งี้เอาแว่นกันแดดมาด้วยก็ดีสิเดี๋ยวนะนั่นท่าอะไรน่ะแขนซ้ายด้วยไม่มีสมาธิเลยแสงแยงตาจนปวดหัวไปหมดอ้าวเปลี่ยนเป็นใช้ท่าขาแล้วหรอรอก่อนฉันทำไรเนี่ยโอ้ยดวงอาทิตย์บ้านี่ทำเอาฉันเรียนไม่รู้เรื่องเลยต้องเพ่งตาซะหน่อยละเห็นแต่ร่างเบลอๆซะงั้นโถเอ้ยรู้แล้วอุ๊ยต้องใช้นี่ด้วยมีเสือโยคะเก่าๆไหมตัดออกเป็นรูปทรงแบบนี้ใช้ปลายของคมกรรไกรทิ่มทะลุเป็นรูในแต่ละข้างใช้ขาแว่นสอดเข้าไปที่รูแล้วก็เลื่อนเข้าไปโอเคฉันกลับมาแล้วแต่ครั้งนี้แสงอาทิตย์ร้อนแรงทำอะไรฉันไม่ได้เห็นสักทีขอบคุณนะเจ้าที่บังแดดดูเสือของเขาสินั่นมันเจ๋งมากๆเลยล่ะฉันก็ทำเท่าที่ทำได้น่ะโอ้ขอโทษครับร้อนจนแทบไม่ไหวแล้วเหงื่อเปียกเต็มตัวเลยสะพายอันนี้ดีกว่าแบกอันใหญ่ๆไปนะสงสัยลิปสติกต้องหลุดออกแน่เลยนั่นแหละดีขึ้นแล้วหวังว่ามันจะไม่เลือนออกนะเตรียมปะทะแดดไงเบ็ตตี้โอ๊ยตายแล้วดูสิเลอะเหงื่อเป็นคราบเลยน่าอายจังแต่ฉันมีอะไรบางอย่างที่ช่วยได้แผ่นอนามัยกู้ชีพแผ่เสื้อชั้นในออกและติดแผ่นอนามัยลงไปในแต่ละข้างเรียบร้อยแต่ในขณะเดียวกันมากำจัดคราบที่ไม่น่ามองกันดีกว่าบายบายง่ายจะตายกลับไปเจอแดดได้นี่ร้อนขึ้นหรือเปล่าเนี่ยแหมไม่ต้องกังวลอะไรแล้วล่ะมีดอกไม้มาฝากจ้าคนสวยน่ารักจังฉันเหงื่อออกอีกหรือเปล่านะแผ่นอนามัยช่วยได้จนถึงช่วงเย็นเลยนะโหกันเก่งนี่ลิลลี่แต่ดีไม่พอหรอกร้อนมากเลยว่าไหมฉันคิดว่าถึงเวลาพักแล้วล่ะอย่าลืมดื่มน้ำเยอะๆนะไม่มีอะไรชื่นใจไปกว่าน้ำเย็นน้ำในขวดร้อนฉี่ไม่สดชื่นเลยสักนิดโหทำไมน้ำยังถึงเป็นน้ำแข็งอยู่ได้ล่ะไม่รู้เคล็ดลับพิเศษนี้ใช่ไหมล่ะฉันไม่เคยลืมพกน้ำแข็งติดตัวไปด้วยทุกที่อยากรู้ไหมทำไงถึงมีเครื่องดื่มเย็นๆติดไปด้วยได้ขั้นแรกรินน้ำลงในขวดแต่แค่หนึ่งในสี่ของขวดเท่านั้นตะแคงขวดไปด้านข้างแช่เอาไว้ในช่องฟรีซแล้วเจอกันนะเจ้าขวดผ่านไปชั่วโมงสองชั่วโมงก็รอกันไปพลางๆก่อนนะเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วน่าจะพร้อมแล้วนะถ้าน้ำแข็งตัวก็เป็นอันใช้ได้ส่วนขั้นตอนที่เหลือก็เติมน้ำลงไปในขวดเห็นไหมว่าน้ำแข็งอยู่ในแนวตั้งมันช่วยรักษาความเย็นได้นานกว่าพอปิดฝาขวดแล้วเครื่องดื่มก็เย็นตัวอยู่ได้นานเลย
เคล็ดลับหน้าร้อนนี้ง่ายมากเลยจริงไหมโดยเฉพาะวันร้อนๆอย่างวันนี้ต้องรีบแล้วเห็นไหมง่ายนิดเดียวดื่มของฉันสิโอ้โหชื่นใจจังเล่นอีกสักรอบไหมล่ะหน้าร้อนนี้อยากกินอะไรก็ต้องได้กินกินขนมหน่อยไหมไอติมแท่งหนึ่งนะคะสักครู่ค่ะน่าอร่อยจังขอบคุณครับโอ้คัพเค้กดูน่ากินจังแต่เรื่องหน้าหงุดหงิดของหน้าร้อนน่ะหรออะไรอะไรก็ละลายได้ง่ายจริงๆโถไอติมจะละลายหมดแล้วนั่นๆโทษทีเดี๋ยวนะฉันมีไอเดียดีๆแล้วถ้วยคัพเค้กที่มีอยู่ในมือไงล่ะใช้มีดคมๆกรีดลงไปอย่างระมัดระวังแบบนี้พลิกด้านกลับมาให้หงายขึ้นแล้วสอดไม้ไอติมทะลุเข้าไปตอนนี้ไอติมก็ไม่เลอะมือเธอแล้วล่ะไว้ขอบใจฉันที่หลังก็ได้นะว้าวเธอคิดออกได้ไงน่ะเอาไว้เดี๋ยวเล่าให้ฟังเยอะเลยเอาล่ะขนมพร้อมแล้วนี่รองเท้าใหม่ฉันนะเจ้าแมลงวันนี่แค่ฉันคนเดียวที่รู้สึกหรืออากาศมันร้อนขึ้นหน่อยนึงไงสวัสดีลิลลี่ไงสตีเวนร้อนเนอะว่าไหมขอแห้งสุดๆเลยไม่ต้องกังวลตัวช่วยมาแล้วฉันเอาโค้กเย็นๆมาด้วยเราก็ยังเย็นเจี๊ยบอยู่โหเร็วสิเปิดออกสิทำไมยังทำฝาแบบนี้อยู่เนี่ยเยอะไปไหมเธอเธอมีที่เปิดขวดบ้างไหมเปล่าแต่ฉันแข็งแรงมากซะเมื่อไหร่เฮ้ทำไมเราไม่ใช้บันไดจักรยานดูล่ะแค่จับปิดฝาก็หลุดออกมาแล้วเห็นไหมฮู้ฉันพร้อมสำหรับฟองฟูเย็นชื่นใจแล้วไหนมาลองหน่อยสิใครจะไปรู้ว่าจักรยานมีประโยชน์แบบนี้แล้วก็ตู้มง่ายจะตายอ่านหนังสือในหน้าร้อนสนุกสุดๆไงซีเว่นเธอต้องลองอ่านเล่มนี้บ้างโหอ้อแล้วฉันกำลังจะบอกว่าอยู่น่ารำคาญโอ้โอฉันว่าฉันโดนกัดซะแล้วล่ะดูนี่สิทำไมพวกแมลงต้องมากวนฉันตลอดเลยเนี่ยอะสตีเวนฉันไม่ได้อยากจะทำให้เธอตกใจหรืออะไรนะแต่ยุงมันลงมาเกาะหน้าผากของเธอแล้วลิลลี่อาเกิดอะไรขึ้นน่ะยังกับถูกยุงดูดเลือดทั้งเป็นแน่แล้วก็ยังมีอีกเยอะเลยทำไงดีให้มันไม่มากัดเราละเนี่ยวิ่งแล้วเราจะออกไปข้างนอกยังไงล่ะฉันมีแต่ผื่นแดงคันๆเต็มไปหมดเลยนี่แย่กว่าตอนเป็นอีสุอีใสอีกนะเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องเซ็งๆในหน้าร้อนนะต้องนี่เลยโถเอ้ยเฮ hey, ยาสีฟันคิดว่านี่จะช่วยเราได้หรอลองดูหน่อยแล้วกันบีบยาสีฟันเป็นก้อนเล็กๆป้ายบริเวณที่ถูกกัดใช่ทาให้ทั่วเลยเกือบลืมจุดนี้ไปแน่เธอแน่ใจหรอว่ามันจะได้ผลนะลิลลี่ทำไมเธอไม่เคยเชื่อฉันบ้างเลยฉันจะพิสูจน์ให้เธอดูก็แค่บีบเล็กๆแล้วอาการคันก็จะหายไปโอเคแต่หลังจากไม่กี่นาทีรอยกัดก็หายไปว้าวหมอรู้เคล็ดลับนี้หรือเปล่าเนี่ยฉันไม่ได้ขอให้เธอเชื่อฉันใช่ไหมคราวนี้เราก็ออกไปนั่งสวนหน้าบ้านได้แล้วไม่ต้องกังวลเรื่องรอยแดงอีกแล้วเราต้องซื้อยาสีฟันเพิ่มแล้วนะคราวหน้าข้างนอกนี่อบอุ่นสบายดีจังฉันน่าจะลงน้ำสักหน่อยนะเฮ้ยทรายร้อนมากเลยโอ้ยฉันจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยไปไหนไม่ได้แล้วโอ้พระเจ้าดูเขาสิว้าวเขาหล่อจังฉันละสายตาไม่ได้เลยโอ้พระเจ้าเขามาทางนี้แล้วเฮ้ยฉันมาช่วยเธอนะ
เอ้าเหยียบป๊อปอิฐพวกนี้สิมันจะช่วยป้องกันเท้าของเธอได้ฉันจะค่อยๆขยับไปตามที่เธอก้าวนะได้ผลด้วยฉันเกือบจะถึงน้ำแล้วกูถึงแล้วไม่ต้องเหยียบสายร้อนๆแล้วขอบคุณมากๆที่ช่วยนะคะอีนี่นี่รกไปหมดเลยของในปาร์ตี้เกลื่อนไปหมดมีจานสกปรกเต็มหมากด้วยเยี่ยมเฮ้ hey, เป่ายิงฉุบดูว่าใครต้องทำความสะอาด yes กระดาษชนะคอนฉันชนะอุ๊ยก็ได้ฉันจดก่อนว่าฉันต้องทำอะไรบ้างมีกระเป๋าและของคนที่ลืมไว้ตรงนี้และอย่าลืมพวกขยะและอาหารนะทางนี้ก็ต้องจัดการด้วยมีจานสกปรกอยู่เต็มอ่างเลยเฮ้ hey, ดูทางนี้สิมีร่มด้วยโห oh, มีป๊อปอิทเพียบเลยเธอต้องเก็บกวาดพวกนี้ด้วยนะเอ้าครับโอ้งานเพียบต้องตัดสินใจว่าจะเริ่มตรงไหนเดี๋ยวนะแล้วฉันจดอะไรไปเนี่ยอุ๊ยไม่เห็นจะจดอะไรได้เลยแล้วทำไมในลิสต์ถึงมีป๊อปอิทเต็มไปหมดล่ะเดี๋ยวก่อนนะฉันว่าฉันได้ไอเดียดีๆแล้วฉันจะตัดให้เป็นชิ้นๆแล้วนำแถวนี้มาได้เวลาใช้ปืนกาวคู่ใจของฉันฉันจะปากแถบกาวร้อนไว้ตรงนี้จากนั้นก็ติดแถบป๊อปอิทลงบนกาวเป๊ะเลยนี่แหละที่ฉันต้องการตอนนี้ฉันก็เอามันไปติดที่ประตูแล้วก็แปะสิ่งที่ต้องทำลงไปโอเคตอนนี้ฉันพร้อมลงมือแล้วฉันจะเริ่มที่จานก่อนเพราะมันแย่ที่สุดแล้วลุยเลยสะอาดใสปิ๊งเรียบร้อยคราวนี้ฉันก็ไปกดป๊อปอิทได้ตอนนี้ฉันจะไปเก็บขยะต่อใช่เลยเก็บแก้วแล้วกดป๊อปอิทว้าวมีหมวกปาร์ตี้ทิ้งเกลื่อนไปหมดฉันจัดการหลอดกับถุงเท้าหมดแล้วฮ่าได้ห้องครัวสะอาดกลับมาอีกครั้งโอ้วันนี้อากาศสดชื่นมากเลยฉันอยากเอาขาออกมาอาบแดดสักหน่อยใช่ผ่อนคลายดีจังแต่ฉันก็อยากดูวิดีโอไปด้วยโอ้แสงจ้าสุดๆฉันมองไม่เห็นจอเลยเกิดอะไรขึ้นฉันไม่เห็นอะไรเลยไม่ได้ดูวิดีโอเลยด้วยทำอะไรของเธอนะนี่ฉันว่าเธอต้องใช้มันมากกว่าฉันนะเยี่ยมเลยขอบใจนะแบบนี้ช่วยได้เลยแต่ที่จริงก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่แดดก็ยังจ้าเกินไปอยู่ดีฉันต้องหาอะไรมาบังเงาโทรศัพท์น่าจะดีกว่าทำบ้าอะไรของเธอรองเท้านี้ก็ใช้ไม่ได้แบบที่คิดเลยโอ้ดูผู้ชายที่เล่นโยคะอยู่ทางนู้นสิเขามีสมดุลดีมากเลยเฮ้ย ฉันได้ไอเดียแล้วล่ะฉันขอเอานี่ไปนะเฮ้ยฉันได้วิธีแก้ปัญหาแสงจ้าของเธอแล้วฉันจะตัดเสื้อโยคะให้เป็นรูปทรงแบบนี้จากนั้นจะใช้ไม้เสียบเจาะรูลงไปนี่ไงน่าจะได้ผลนะเอาแว่นกันแดดมาแล้วก็สอดแว่นเข้าไปในรูที่ฉันเจาะไว้ดีใช้ได้เลยแล้วก็แค่พลิกมันให้ขึ้นมาอยู่เหนือเลนส์เพอร์เฟกต์เอาล่ะเอาไปสิลองใช้ดูหน้าตาดูพิลึกนะแต่ก็ได้สุดยอดนี่มันเจ๋งมากฉันเห็นจอชัดแจ๋วเลยเธอเนี่ยอัจฉริยะสุดหนังสือเล่มนี้น่าสนใจจริงๆดูสิมีอะไรน่าสนใจบ้างไหมโอ้ว้าวเธอสวยมากเลยเธอกำลังบอกให้ฉันไปทางนั้นสินะได้เลยฉันไปแน่เฮ้ยเป็นไงบ้างครับฮะอะไรเนี่ยเธอเมินใส่ฉันเฉยเลยโอเคฉันต้องทำตัวให้เท่กว่านี้เอ้ยวิดพื้นนี่มันยากกว่าที่คิดแท้ฮ่าอีกละอุ๊บส์โอ้ยยากไปหน่อยเธอก็ไม่สนใจด้วยถ้าลองทำท่าเดดลิฟต์ล่ะเขาคิดว่าเขาเท่แล้วหรอแสงแดดจ้ามากเลยตรงนี้ไม่นะร่มเดี๋ยวสิฉันต้องใช้แกไปจีบสาวอยู่นะเฮ้ยฉันมีป๊อปอีกด้วยนะเฮ้ยเอาจริงดิป๊อปอิทรูปหัวใจสีชมพูเลยนะเฮ้ยตกใจหมดเลยเธอเห็นหรือเปล่านะฉันอยากได้ของกินจังเลยเริ่มจะหิวซะแล้วสิดูเหมือนเธออยากจะได้ขนมหรืออะไรสักอย่างนะฮะเดี๋ยวก่อนฉันรู้แล้วว่าฉันทำอะไรได้บ้างเอาล่ะฉันมีป๊อปอิทแล้วตอนนี้ฉันจะใส่ลูกอมเข้าไปจากนั้นก็ช็อกโกแลตละลายดูสิมันพอดีกับป๊อปอิทเลยต้องแน่ใจว่าราดช็อกโกแลตให้ทั่วทั้งแผ่นหรืออีกแค่ไม่กี่แถวก็จะเสร็จแล้วแล้วมาถึงขั้นตอนสุดท้ายเพอร์เฟกต์ฉันจะปิดท้ายด้วยการวางแท่งไม้ลงไปแล้วก็ปล่อยให้มันเซตตัวดีมากเฮ้ยฉันเอาขนมมาให้เธอโอ้จริงหรอว้าวนายมีสิทำขนมนี่มาให้ฉันคนเดียวเลยหรอเธอน่ารักจังเลยใช่อร่อยใช่ไหมล่ะฉันดีใจจังเธ
ที่จริงแล้วมันยากกว่าที่เห็นนะแต่ไม่เป็นไรกล้างของฉันช่วยได้โอ้แหวนวงนี้สวยมากหวังว่าเธอจะชอบนะจะเอาแหวนให้เธอแบบไหนดีนะเธอมาเร็วจังต้องซ่อนแหวนไว้ก่อนไงขอโทษด้วยนะแต่ฉันมีอะไรบางอย่างจะมาให้เธอโอ้ว้าวแหวนหรอขอบคุณนะนี่ฉันสวมแหวนที่นิ้วนางของเธอนะโอ้มันหลุดแฮเดี๋ยวฉันขอลองอีกทีนะฉันจะลองกับนิ้วอื่นของเธอดูแล้วกันนี่แหวนมันไม่พอดีไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงนะฉันขอดื่มอะไรก่อนดีกว่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฉันจะเปิดให้เองเปิดไม่ออกแฮโอเคลองใช้มีดเล่มนี้ละกันหรือจะลองใช้ฟันของฉันดีโอ้อย่าทำแบบนั้นเดี๋ยวฟันจะหักเอานะเฮ้ยวันนี้ฉันทำอะไรไม่เข้าท่าเลยแต่ฉันยังมีแหวนอยู่นี่หรือฉันจะสวมมันแล้วลองใช้งานดูได้แล้วเฮ้ย นี่เครื่องดื่มของเธอใช่ใช้แหวนนี้นะสิมันช่วยเปิดฝาขวดได้เฮ้ย ฉันได้เดียแล้วฉันสวมแหวนนี้เป็นสร้อยคอแทนได้นะตอนนี้จะพอดีหรือไม่พอดีกับนิ้วก็ไม่สำคัญแล้วเป็นการเดินเขาที่ดีมากแล้ววิวก็สวยมากด้วยแบบว่าคงงั้นมั้งลงไปดูที่ชายหาดด้านล่างกันฉันไม่อยากลงไปอ่ะมีแต่ทรายเต็มไปหมดเธอพูดจริงหรอมาเถอะเรามาถึงขนาดนี้แล้วก็ได้มีทรายเต็มไปหมดเลยแล้วก็เข้ารองเท้าฉันด้วยฉันจะอยู่บนก้อนหินแทนละกันเฮ้ยว่าไงฉันไม่ไปไกลกว่านี้แล้วนะเฮ้อวันนี้เธองอแงเป็นเด็กเลยนะฉันจะปรับรองเท้าให้ละกันฉันจะดึงสายออกแล้วใช้ปืนกาวของฉันแล้วก็ทากาวไปตามแนวรูปรองเท้าแบบนี้นี่ไงเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วตอนนี้ฉันจะวางรองเท้าแตะอีกข้างไว้ด้านบนกดลงไปเพื่อให้แน่ใจว่ากาวแน่นหนาดีแล้วรองเท้าแตะสี่ข้างน่าจะใช้ได้เรียบร้อยฉันหาทางแก้ปัญหาได้แล้วรองเท้าแตะคู่ใหม่มาใช้ได้จริงๆนะฉันปลื้มมากรองเท้าฉันไม่เลอะใส่แล้วเอาล่ะฉันพร้อมไปชมชายหาดแล้วคุณชอบเคล็ดลับอันไหนที่สุดคะคอมเมนต์บอกเราหน่อยอย่าลืมแชร์คลิปนี้กับเพื่อนๆแล้วกดติดตามช่องของเราด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆอีกมากมาย